ปรบมือต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณปกติเรียนหลักสูตรแบบนี้เขามักจะนิยมให้เรียกแต่ละคนว่าพี่ใช่ไหมฮะจะได้ได้ไม่ต้องเขินกันนะครับถึงแม้ว่าจะรับอายุคืนไปแล้วบางคนรับเผลอเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นพี่กันหมดแล้วกันนะครับผมก็เลย ขออนุญาตถือวิชาสะเรียกทุกท่านว่าพี่ตามไปด้วยละกันนะครับก็ขออนุญาตถอดแมสสนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพูดไปเดินไปจะเป็นลมเ,เมื่อเช้านี้คุยกับท่านธานีไปแล้วใช่ไหมฮะโอเคจริงๆผมเองกับคุณธานีก็คือก่อนที่ท่านจะมาที่เนี่เราก็ไปไทย p ีบีเอสกันมาก่อนนะครับไปนั่งคุยกับคุณสุธิชัยหยุ่นนะครับเรื่องเรื่องเอเปกนะครับพอ ประชุมเสร็จพอพอัดรายการเสร็จท่านก็รีบออกจากรีบออกจากที่ไปอัดรายการี่ไทยพีบสนะครับเพราะว่าท่านบอกต้องรีบมาสอนหนังสือก็โอเคมาสอนที่นี่นั่นเองนะครับก็ผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเรื่องยากๆท่านธาน,นีก็คงจะเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เราเองก็ อยู่ท่ามกลางจุดที่มันเป็นฮอตสปอตนะครับหรือว่า s t r a t e g i c l location นะครับตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกด้วยนะครับผมก็เลยจะไม่พูดเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะมาพูดถึงถ้าเรากระบวนการหนึ่งซึ่งในระยะหลังเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปทำอยู่บ่อยๆนะครับก็คือการทำในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการสร้างภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์นะครับ strategic uh, foresight นะครับ หรือว่าคือตอนหลังเนี่ยเราทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกันใช่ไหมครับแต่ว่าเทคโนโลยี <c oughs> ในการทำยุทธศาสตร์เองเนี่ยมันก็พัฒนาไปอีกเยอะนะครับหลังจากที่วันที่เราทำยุทธศาสตร์ชาติกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยวิธีการทำยุทธศาสตร์ในอนาคตที่เขาใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่าวิธีการที่เราจะมองไปในอนาคตเยอะๆเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีวิธีใหม่ขึ้นมานะครับ วิธีใหม่ขึ้นมาที่จะใช้ในการพยากรณ์อนาคตแล้วก็ทําได้ถูกต้องแม่นยําที่สุดด้วยคืออะไรครับวิธีการพยากรณ์อนาคตที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดก็คือในเมื่อเรายืนอยู่ณนะวันนี้ใช่ไหม2022แล้วเราบอกเราอยากรู้ว่าปี2040เป็นยังไงแล้วเราก็จะพยากรณ์ปี2040เนี่ยแต่จาก2022มันยังมี202320242025ไปเรื่อยๆจนถึง2040ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์อนา,นาคตที่แม่นยําที่สุดก็คือก็สร้างอนาคตเองไงกําหนดเป้าหมายไว้ว่า2040เราอยากอยู่ที่ไหนเราอยากเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วเราก็สร้างภาพอนาคตของปี2040ที่เราอยากให้เป็นแล้วเราก็ตัวเราอะไปยืนอยู่นะจุดเวลานั้นในปี2040แล้วย้อนหลังกลับมาเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราใช้คําว่า forecast forecast คือการพยากรณ์ไปข้างหน้าใช่ไหมครับ จากปี2022ไปถึงปี240 0เที่ยวนี้เรากลับกันเราสร้างภาพจากปี240 0ก่อนว่าเราอยากอยู่ตรงไหนเราอยากเป็นยังไงแล้วเราค่อยมองจากปี240 0ย้อนกลับมาที่ปี222 0ครับเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า backcast เพราะมันจะตรงกันข้ามกับ forecast ใช่ไหม backcast backcast ว่าเฮ้ยจาก222 0เนี่ยเราต้องเดินหลบอะไรบ้างเราต้องเดินหลีกอะไรบ้าง เราต้องสร้างคนในภาคไหนเราต้องวางงบประมาณไปยังไงเราต้องสร้างโครงการอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปสู่เป้าหมายของปี2040ได้ดังนั้นการพยากรณ์อนาคตที่แม่นยําที่สุดก็คือสร้างอนาคตขึ้นมาเองแต่ว่ากระบวนการหนึ่งในการที่จะสร้างภาพอนาคตในปี2040เนี่ยครับมันต้องเริ่มต้นจากการกวาดสัญญาณแห่งยุทธศาสตร์ณวันนี้ก่อนครับว่าณวันนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างที่เราควรจะเอาเข้ามาพิจารณาเอาเข้ามาเรียนรู้สัญญาณนั้นนะ่ะต้องเป็นสัญญาณที่ที่มันกระทบกับสิ่งที่เราจะทําต่อไปในอนาคตมีนัยยะสําคัญที่จะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะคาดการต่อไปในอนาคตสัญญาณพวกนี้เขาเรียกว่า Good event นะครับ Good Event ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเป็น ดีหรือไม่ดีถูกต้องไหมครับบางคนเห็นคําว่ากู๊ปุ๊บเนี่ยก็จะนึกว่าคําว่ากู๊ตกับคำว่าแบดใช่ไหมกู๊แปลว่าดีแบดแปลว่าชั่วไม่ใช่นะครับกู๊ในที่นี้หมายถึงมันมีนัยยะสําคัญต่อเราเพราะฉะนั้นคนที่จะทํายุทธศาสตร์คนที่จะวางแผนคนที่จะเป็นผู้นําในการที่จะบริหารจัดการเรื่องต่างๆในการที่จะวางนโยบายต่างๆเนี่ยเรื่องหนึ่งที่คุณต้องทําทุกวันด้วยก็คือการกวาดสัญญาณแห่งยุทธศาสตร ภาษาอังกฤษบางคนก็ใช้คำว่า horizontal scanning ก็คือสแกนไปที่เส้นขอบฟ้าดิว่าในแต่ละวันมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบางคนก็ใช้คำว่า strategic intelligence scanning นะครับก็คือการดู intelligence ดูว่าสาระสำคัญของเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นคืออะไรและหลังจากนั้นน่ะไอสาระสำคัญพวกนี้นะ่ะเมื่อคุณเอามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบคอยอัปเดตอยู่เสมอ คุณจะเริ่มคาดการ์เทรนได้ว่าในมิตินี้ในด้านนี้เนี่ยเทรนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นยังไงบ้างสิ่งสำคัญต่อจากเทรนก็คือต้องไปดูว่าแล้วอะไรเป็นแรงขับดันหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เทรนนั้นๆเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่า driving force แล้วถ้าเราเอา driving force พวกนั้น,นมาวิเคราะห์ได้ว่าโอ้นปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆที่จะกำหนดอนา,นาคตมันมีแรงขับเคลื่อนจากอะไรมันมีสาเหตุจากอะไร เราก็พอที่จะวางยุทธศาสตร์ในอนาคตได้อย่างแมน่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมคงไม่มีเวลาเพียงพอในการที่จะเล่ากระบวนการทั้งหมดในการทำเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าอาจจะขออนุญาตทำสเต็ปแรกที่เรียกว่า intelligence scanning strategic intelligence scanning หรือว่าการทำ horizontal scanning นะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราที่โลกมันกำลังปันป่นป่วนพันป่วนแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้อง คำานึงถึงและเรื่องพวกนั้นน่ะมันมีโอกาสอะไรกับเราบ้างโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องเป็นผู้นําชุมชนนะครับถ้าเราจะต้องเป็นผู้นําของหน่วยปกครองระดับที่เรารับผิดช,ชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกู๊ดอี e วนตหรือว่าการกวาดสัญญาณที่มันมีนัยสําคัญต่อเราเนี่ยบางทีมันยากมากเลยนะครับในการที่จะบอกโอ้เรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้ไม่ไม่สำคัญเพราะว่าในแต่ละวัน มันมีเรื่องอะไรต่อไม่เลยเกิดขึ้นเต็มไปหมดถูกต้องไหมคุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณเปิดโทรศัพท์มือถือปุ๊บไลน์มันก็ดังติ้งปังติ้งปังปิ้งปังแล้วถูกต้องไหมครับแล้วมันก็มีคนส่งข้อมูลอะไรมาเต็มไปหมดเลยแล้วคุณเข้า Facebook มันก็มีเรื่องต่างๆเต็มไปหมดบางคนเข้าทิกตอกมันก็มีเรื่องต่างๆเต็มไปหมดแล้วคุณอ่านหนังสือพิมพ์คุณเปิดทีวีดูมันก็มีเรื่องต่างๆเต็มไปหมดคําถามคือเรื่องอะไรที่ควรจะสนใจเรื่องอะไรที่จะไม่ควรสนใจครับลองถามเล่นๆนะครับ วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านสนใจข่าวเรื่องอะไรมากที่สุดครับจำได้ไหม21กุมภาพันธ์ปีนี้21กุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยอถ้าคุณไปดูการวัดกระแสของคนไทยที่ตื่นเต้นมากที่สุดเนี่ยคุณวัดจากแฮชแท็กได้ถูกต้องวะไปดูแฮชแท็กใน a ฟ e b o o k ไปดูแฮชแท็กในอ่อทวิตเตอร์แล้วตอนนั้นสิ่งที่คนไทยนั่งสนใจกันชี่หายวายโงเลยก็คือ ตกลงแตงโมไปฉี่ที่ท้ายเลอจริงๆวะ่ะแล้วก็ติดทําอะไรอยู่แล้วกตกลงแบบแล้วหลังจากนั้นเราก็ทุ่มเททรัพยากรเวลาความรู้ของเรามาหาศาลเลยถูกต้องว่าในการที่จะคอยดูว่าเฮ้ยภาพที่ถ่ายตรงเนี้ยไฟสะพานมันปิดไปแล้วนะแต่ทําไมยังมีไฟอยู่โน่นนี่นั่นบลาบลาบลาเราทุ่มเททรัพยากรเยอะมากในการที่จะแบบติดตามข่าวในทีวีคอยดูว่าโขนกระแสจะออกอะไรมาบ้างถูกต้องไหมครับถามว่าอย่างเรื่องแตงโมเป็นกู๊ดอีเวนต์ไหมครับในขณะที่ วันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยรัเสเซียกำลังเริ่มต้นยุทธวิธีกาลาซิมอฟ doctrine ในการที่ส่งกองกำลังเข้าไปยึดชายแดนใกล้ๆชายแดนแต่ยังอยู่ในชายแดนของรัเสเซียอยู่รอบๆอยูเครนและทั้งโลกกำลังสนใจว่าเฮ้ยรัเสเซียจะบุกเข้ามาในยูเครนไหมนึกออกไหมฮะลักษณะแบบนี้มันทำให้เอ๊ะจริงๆหลังจากนั้นน่ะโอ้โหพอรัเสเซียบุกยูเครนอ่ะไอสิ่งที่มันมากระทบกับพวกเราอย่างเช่น ราคาสินค้าในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้ากเกษตรแม่งผันผวนไปหมดราคาอาหารในตลาดโลกกําลังเข้าสู่วิกฤตแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเนี้ยเกษตรอาหารธุรกิจเหล่าเนี้ยเออคําถามคือเราควรจะต้องเอาเวลาของเราที่มีเท่ากันยี่ิบสี่ชั่วโมงไปสนใจเรื่องไหนมากกว่ากันลักษณะแบบนี้ครับทําให้เราคงจะต้องมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะแล้วเรื่องสําคัญสำคัญที่เราคงจะต้องใส่ใจใมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วเราก็อาจจะต้องจัดหมวดหมู่มันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่มีหน้ากระดาษขาวๆสักหน้านึงไว้คอยจดว่าเะเหตุการณ์ที่เราควรจะต้องสนใจความผันผวนของโลกณนะตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องใส่ใจนะครับผมคิดว่ามิติแรกที่หลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับมิติแรกเขาเรียกว่าการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีครับ disruptive technology ถูกต้องไหมหลายๆคนพูดถึงโอ้ยการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลเกิดมันตั้งแต่พันเก้าร้้าสไ้ไหมครับวันที่เราเลิกฟังเทปคัดเสร็จแล้วเปลี่ยนไปใช้ซีดีอ่ะวันที่เราใช้โทรศัพท์มือถือแบบ800ร้อยมกะเฮิร์ที่ต้องวิ่งออกไปหาสัญญาณกลายเป็นระบบมือถือแบบดิจิตอลอ่ะวันนั้นนะครับเราเริ่มเปลี่ยนผ่านจากโลกอนาล็อกเข้าสู่โลกดิจิตอล เราก็เปลี่ยนผ่านพร้อมๆกันกับญี่ปุ่นเปลี่ยนผ่านพร้อมๆกันกับเกาหลีครับแต่สําหรับญี่ปุ่นสําหรับเกาหลีสําหรับจีนสําหรับหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คําว่า disruptive technology นะครับ disruptive technology คือกระชากเปลี่ยนกระชากเปลี่ยนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่อยากเปลี่ยนแต่มันมากระชากให้เราต้องเปลี่ยนเพราะเราตามมันไม่ทันในขณะที่หลายๆประเทศเขาใช้คําว่า technology advantages advantage คือได้เปรียบ เขาใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาได้เปรียบนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสําคัญสาคัญเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลาแล้วกว่าที่เทคโนโลยีนั้นมันจะเกิดการ breakthrough หรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่โหเราไม่เคยคิดเราไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่ามันจะมีเนี่ยมันไม่ได้ดีดนิ้วเร้วเกิดขึ้นมาถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าท่านยังจําได้ปี2007 ย้อนหลังกลับไป2007ปีนี้2022ดูได้ไหมครับย้อนหลังกลับไป15ปีที่แล้วย้อนหลังกลับไป15ปีที่แล้วเนี่ยท่านจําได้ไหมว่าวันนั้นท่านใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรตอนปี2007ส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ก,กันก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียจําได้ไหมที่มันมีปุ่มๆแล้วก็มีเกมงูถูกต้องไหมครับบางท่านอาจจะเริ่มใช้โทรศัพท์ Blackberry ถูกต้องไหมครับแต่ปี2007ครับ ในงานรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์บริษัท Apple เนี่ยตอนนั้นผู้บริหารสูงสุดชื่อ Steve Jobs ์ครับสตีฟจ็อบสขึ้นไปบนเวทีแล้ว Steve j o b สก็พูดถึงผลประกอบการตอนนั้นสินค้าที่ Apple ขายก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เรียกว่า Mac in t o u h h แล้วก็เครื่องฟังเพลงที่เรียกว่า o p ไอ สตีฟจ็อบมันก็รายงานผลประกอบการไวยเลยขาย iPod ได้เท่าไหร่รายรับบริษัทเป็นยังไงอคอมพิวเตอร์ขายได้กี่เครื่องบลาบลา,บลาใช้ทำอะไรได้บ้างความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ของมันคืออะไรและประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะปิดการแถลงข่าววันนั้นสตีฟจ็อบก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อครับแล้วก็ดึงโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องแรกออกมาแล้วก็เปิดตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งแม่งไม่มีปุ่มเท่านั้นไม่พอ นอกจากไม่มีปุ่มแล้วไม่ต้องใช้ปากกาเขียนๆด้วยใช้นิ้วทำหน้าจอวืบๆได้อะแล้วหลังจากนั้นท่านเคยเห็นโทรศัพท์ที่ไหนมีปุ่มอีกไหมครับไม่มีอีกเลยถูกต้องไหมครับแต่ถามว่ากว่าที่สตีฟจ็อบจะเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นออกมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระดับ breakthrough ที่หลังจากวันนั้นทุกอย่างไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะคุณคิดว่าสตีฟจ็อบต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้ครับ มันคงไม่ได้เกิดขึ้นวันนั้นถูกต้องไหมครับแต่มันต้องเกิดจากการที่ย้อนหลังกลับไปวันนั้นห้าปีเจ็ดปีเริ่มคิดอยู่ในหัวแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องมีโทรศัพท์หน้าตาแบบนี้นะเว้ยแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มไปหาเทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีที่เป็นหน้าจอสวยๆขนาดใหญ่สีสวยๆเทคโนโลยีทัชสกรีนที่สามารถที่จะแตะหน้าจอทำอะไรตรองมีรายได้เทคโนโลยีที่จะสามารถทําให้โทรศัพท์สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานเพียงพอ แล้วก็ค่อยเก็บเทคโนโลยีพวกนั้นทีละนิดทีละน้อยทีละจุดในที่สุดมันพร้อมที่จะฟิตอินใส่เข้าไปในโทรศัพท์ที่ดีไซน์ได้แล้วออกขายตอนนี้เทคโนโลยีดิจิตอลที่มันค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยในช่วงเวลาต่างๆนะครับมันกำลังจะเข้าสู่ยุคที่มันเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดเพราะมันมีสี่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับไม่ใช่เกิดพร้อมกันหรอกมันทยอยมา แต่ตอนนี้มันกำลังจะสุกงอมเต็มที่และไอ้สี่เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันกำลังจะเปิดพรมแดนใหม่เปิดพรมแดนใหม่แปลว่าอะไรครับเปิดพรมแดนใหม่ก็แน่นอนมันมีความท้าทายใหม่ๆในขณะเดียวกันมันมีโอกาสใหม่ๆด้วยสี่เทคโนโลยีนั้นเริ่มจากเทคโนโลยีข้างบนนั้นครับที่เรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนคืออะไรครับบล็อกเชนถ้าลองนึกภาพดูว่าเมื่อท่านต้องเริ่มเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้นใช่ไหม สมัยก่อนท่านอาจจะต้องทําข้อมูลสัม,มโนประชากรใช่ไหมครับคนในพื้นที่เป็นอะไรยังไงบ้างเขาทําอาชีพอะไรภาคเกษตรก็ต้องเก็บข้อมูลถูกต้องไหมครับข้อมูลเกษตรมีอะไรบ้างอะข้อมูลจปทออจําเป็นพื้นฐานมีอะไรบ้างถูกต้องไหมครับไล่มาเรื่อยๆจนแบบในที่สุดท่านมีข้อมูลอยู่เต็มลิ้นชักท่านจะไปหมดเลยอะถ้าเป็นสมัยก่อนใส่แฟ้มก็คงจะต้องเป็นแฟ้มแบบเต็มตู้เต็มห้องไปหมดถูกต้องไหมครับเพราะว่า ถ้านหน่วยงานที่ท่านดูแลเทศบาลที่ท่านดูแลมีคนแสนคนข้อมูลมันก็แบบมหาสาลไดไปหมดถูกต้องไหมครับและถ้าจะประมวลข้อมูลมหาสารพวกนั้นท่านต้องทำยังไงครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลรวมกันให้ได้อ่ะแน่นอนท่านทําไม่ได้ไครับในอดีตเพราะว่าถ้าจะทําแบบนั้นท่านต้องใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์แก๊ส้วมมหาไทยอาจจะมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเพราะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเรากำลังพูดถึงราคาหลับ ล,ลักพันล้านบาทอะครับเราจะมีไปตั้งอยู่ในเทศบาลของเราได้ไงวะในการที่จะประมวลผลข้อมูลใหญ่ขนาดนั้นแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ครับที่ทําให้คุณสามารถที่เอาจคข้อมูลเรื่องเกษตรข้อมูลเรื่องประมงข้อมูลเรื่องป่าไม้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรข้อมูลเรื่องงบประมาณข้อมูลเรื่องความกินดีอยู่ดีข้อมูลเรื่องรักษาพยาธิทั้งหมดมาประมวลผลได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงขนาดนั้นแต่วิธีการเปลี่ยนไป ทานเจ้าข้อมูลทั้งหมดใส่ไปนในคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่เรียกซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่แม่งแพงมากทําไมเราไม่แก้ปัญหาโดยการเราหั่นข้อมูลขนาดใหญ่นั้นนหะให้เป็นข้อมูลชิ้นเล็กๆแทนนะจากข้อมูลขนาดใหญ่โตโมโหฬานเราหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพอหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆปุ๊บเราเข้ารหัสมันซะคนอื่นจะได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาเราแก้ไขข้อมูลเราได้แล้วเสร็จแล้วเราข้อมูลชิ้นเล็กพวกนั้นนะ่ะกระจายขึ้นมาบนระบบอินเทอร์เน็ตไง แล้วพอกระจายเข้าไปบนระบบอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราก็ค่อยไปให้ใครต่อใครก็ได้ที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตอ่ะเอาโทรศัพท์ของเขาเอาคอมพิวเตอร์ของเขาเอาโน้ตบุ๊กของเขาเอา iPad ของเขามาช่วยประมวลผลในข้อมูลเล็กๆนั่นให้คุณไงแล้วพอประมวลเสร็จเราก็กลัวผิดเราก็เลยไปเอาเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมือถืออีกพันเครื่องล้านเครื่องแสนเครื่องมา Verify ครับมาตรวจคำตอบว่าไอเน็ตเวิร์กเครื่องแรกเน็ตเวิร์กระบบแรกมันทำข้อสอบถูกไหม แล้วพอ verify เสร็จตัวคําตอบเสร็จเราก็ไม่แน่ใจว่ามันตัวคําตอบถูกไหมเราก็ไปเอาเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์มีเน็ตเวิร์กยังไงแล้วก็ตรวจคําตอบมันซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมันไม่ถูกแน่นอนแล้วข้อมูลนี้ที่ประมวลผลเสร็จเราเองก็สามารถที่จะเปิดดูได้โดยการเอาข้อมูลชิ้นเล็กๆมารวมกันแล้วคุณก็ไขกุญแจถอดรหัสมันซะคุณก็สามารถที่จะประมวลข้อมูลที่มันใหญ่ขนาดนั้นได้โดยใช้ต้นทุนที่ถูก โดยที่คุณไม่ต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกต่อไปและเช่นเดียวกันครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่เทศบาลของคุณต้องไปจัดซื้อจัดจ้างคุณเองก็กลัวคนที่เป็นซัพพลายเออร์ของคุณมันโกงซัพพลายเออร์เองก็กลัวเฮ้ยคนของเทศบาลโกงเปล่าวะเพราะฉะนั้นเราก็ให้กุญแจกันสองฝ่ายและในขณะเดียวกันข้อมูลพวกนั้นที่มันกําลังประมวลผลอยู่ซัพพลายเออร์หรือคนที่มารับจ้างทําจะแอบเข้ามาแก้ข้อมูล ก็แก้ไม่ได้ด้วยเพราะแก้ข้อมูลที่คอมเครื่องหนึ่งแต่คอมพิวเตอร์อีกเก้าหมื่นกว่าเครื่องมันไม่ได้ถูกแก้ด้วยอ่ะมันก็บอกเลยว่าเฮ้ยมีคนโกงบริษัทเองก็คอยมอนิเตอร์อยู่ถ้าเกิดคนในหน่วยงานรัฐแอบเข้าไปแก้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์อเครื่องหนึ่งไอ้ที่เหลือมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณโกงเพราะฉะนั้นก็มีระบบตรวจสอบเช็คแอนบาลานซ์ได้โดยที่ต้นทุนที่ถูกระบบแบบนี้ครับเขาเรียกว่านอนฟังกี้บเอ้ยขอโทษเขาเรียกว่าบล็อกเชนคำถามคืออ้าว แล้วผมโยนข้อมูลชิ้นเล็กๆเข้าไปแล้วผมบอกให้คุณที่มีโน้ตบุ๊กคุณที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคุณที่มีโทรศัพท์เอาคอมพิวเตอร์ของคุณพวกนั้นน่ะใส่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยกันคิดประมวลอยู่ดีทำไมเขาต้องเอาคอมพิวเตอร์เขามาทำงานให้คุณด้วยอ่ะคำตอบก็คือเพราะเราให้ผลตอบแทนเขาไงครับวิธีการให้ผลตอบแทนคือเราให้อะไรเขาอะถ้าเขาเอาคอมพิวเตอร์ของเขามาช่วยเราทำงานเราให้ผลตอบแทนเป็นสินทรัพย์ไงครับเพียงแต่ว่า เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นบนโลกดิจิทอลดังนั้นสินทรัพย์ที่จะให้ก็เป็นสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยคำถามคือแล้วผมจะเชื่อได้ไงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลพวกนี้มันเป็นของผมจริงๆคือถ้าเกิดผมเดินไปเยวาวราชแล้วผมซื้อทองคํามาหนึ่งบาทเป็นสร้อยคอทองคําอ่ะผมจับต้องมันได้ใช่ไหมผมเป็นเจ้าของไอ้ทองคํานี้แน่ๆถูกต้องปะ่ะแต่ถ้าเกิดผมบอกผมให้อัเซทอะไรคุณสักอย่างหนึ่งบนโลกอินเทอร์เน็ตผมจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่มันมีค่าจริง ไอ้นี่มันเป็นของผมจริงๆผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ยังไงก็พอดีครับมันเกิดเทคโนโลยีที่2ขึ้นมาบนโลกออนไลน์ด้วยเพื่อทําให้คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และทุกคนรับรู้การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของคุณกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นโรงงานผลิตน้ําดื่มขวดนี้ผมผลิตน้ําดื่มขวดนี้ออกมาที่โรงงานของผมกรรมสิทธิ์ของน้ําดื่มขวดนี้เป็นของผมถูกต้องไหมครับเพราะผมผลิตมันขึ้นมา แล้วผมขายน้ําดื่มขวดนี้ราคาสิบบาทมีคนโอนเงินมาให้ผมสิบบาทผมทําอะไรครับผมก็โอนกรรมสิทธิ์ของน้ําดื่มขวดนี้ไปให้เขาเขาก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกต้องไหมครับทุรกรรมนิติกรรมต่างๆมันเกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์เพราะนั้นในระบบที่เราอยู่ที่เป็นระบบทุนนิยมเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องสําคัญมากคาําถามคุณจะเป็นกรรมสิทธิ์ในโลกดิจิทัลได้ยังไง มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาครับที่เรียกว่า NFT หรือว่า Non-Fungible Tokens เพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการสร้างเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาให้ผมผมบอกคุณเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาผมให้ดิจิตอลแอสเซทคุณและผมรอ,อยรับรองว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของดิจิตอลแอสเซทนั้นจริงๆสินทรัพย์ดิจิทอลนั้นจริงๆบนระบบ Non-Fungible Tokens ที่ทุกคนตรวจสอบได้ทุกคนรับรู้ได้ คุณก็จะเริ่มเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งละคุณก็เออเว้ยคอมพิวเตอร์ชั้นตอนนอนไม่ได้ใช้โทรศัพท์ชั้นตอนทํางานไม่ได้ใช้ก็เอาคอมพิวเตอร์เอาโทรศัพท์พวกนี้เข้าระบบบล็อกเชนดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ผลตอบแทนเป็นดิจิตอลแอสเซทแล้วดิจิตอลแอสเซทพวกนี้ถึงจุดหนึ่งมันเริ่มทําตัวเป็นเงินตราบนโลกออนไลน์ไงครับเงนินตราบนโลกออนไลน์เช่นอะไรครับคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสินทรัพย์กับเงินตราไม่เหมือนกัน เงินตราเนี่ยเงินสดใช่ไหมครับจะเป็นเงินบาทเงินเยนญี่ปุ่นเงินดอลลาร์สหรัฐมันมีลักษณะพิเศษนะสินทรัพย์มันอาจจะมากกว้างกว่าถูกต้องไหมครับสินทรัพย์เนี่เราก็มาพูดถึงสร้อยคอทองคําแหวนเพชรที่นาหัวควายรถยนต์บ้านช่องโฉนดที่ดินเงินสดไอ้พวกเนี้ยเป็นสินทรัพย์แต่สินทรัพย์ที่จะทําหน้าที่เป็นเงินได้มันต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่างถูกต้องไหม เช่นถ้าวันนี้ทองคำราคาบาทละ2า5 0 0บาทแล้วคุณมีแหวนทองอยู่อันหนึง่งแหวนทองคำเนี่ยหนักหนึ่งบาทพอดีเลยแล้วคุณเดินไปเซเว่นอเลแล้วคุณไม่มีเงินสดโทรศัพท์คุณก็แบตเตอรี่หมดจะโอนเงินก็ไม่ได้คาถามคือคุณสามารถใช้ทองคำที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยเดินไปบอกน้องที่เซเว่นได้ไหมน้องพี่จะซื้อไอติมแท่งหนึ่งห้าสิบาทเดี๋ยวน้องเอาแหวนพี่ไป แหวนพี่เนี่ยหนึ่งบาทเพราะนั้นสองหมื่นห้าพันบาทพี่เอาไอติมน้องมาแล้วน้องทอนเงินจากเก๊มาให้พี่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบาทมีเซเว่นที่ไหนยอมไหมครับเพราะสินทรัพย์มันใช้เป็นเงินสดไม่ได้ถูกต้องไหมครับสินทรัพย์ที่จะใช้เป็นเงินได้มันต้องทําหน้าที่ได้สามอย่างอย่างแรกคือมันต้องเป็นหน่วยในการวัดค่าเช่นไอติมแท่งเนี้ยมันห้าสิบบาทไอติมแท่งเนี้ย มัน1.5ดอลลาร์ไอติมทั้งนี้มัน1,500เยนสมมติอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเพราะฉะนั้นบาทเยนดอลลาร์มันวัดค่าที่2มันเอาไปซื้อของได้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเอาเงิน50บาทไปเอาไอติมมาเอาเงิน100บาทไปเอาไอติมมาพร้อมคอนเงินมาให้ผม50บาทอย่างที่สสินทรัพย์มันจะเป็นเงินตราได้เมื่อมันสามารถที่จะทำอะไรครับสะสมมูลค่าได้ เช่นผมไปกู้เงินพี่มาวันนี้ล้านหนึ่งปีหน้าผมคืนเงินให้พี่1ล้านบวกดอกเบี้ยอีกสิบเปอร์เล้านหนึ่งแสนพี่ให้เงินผมมาอีกหนึ่งปีผมเอาเงินบาทไปคืนพี่พี่รับเงินผมอย่างเงี้ยเป็นเครื่องสะสมมูลค่าข้ามเวลาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันมีดิจิตอลแอสเซทบางอย่างที่พยายามจะทําหน้าที่นี้ไงครับดิจิตอลแอสเซทบางอย่างที่ทําหน้าที่นี้เช่นสิ่งที่เราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี สิ่งที่เรารู้จักคริปโตเคอเรนซีที่เรารู้จักมากๆก็อย่างเช่นอย่างเช่นอะไรครับบิตคอยน์อย่างเช่นคับ Bitcoin, อย่างเช่นเอเธอรียมอย่างเช่นลูน่าไอพวกนี้ออกโดยบริษัทเอกชนที่เขาบอกว่าเขาสร้างระบบบล็อกเชนขึ้นมาระบบหนึ่งอย่างเช่นท็อปจีรายุทธสร้างระบบบล็อกเชนมาเพื่อที่จะใช้ในการชำระแลกเปลี่ยนเหรียญครับของเขา ใครก็ตามเอาระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองเข้าสู่ระบบบล็อกเชนนี้จะได้รับผลตอบแทนเป็นเหรียญครับเขาเรียกขุดเหมืองเหรียญขุดเหมืองถูกต้องไหมครับคือคุณทําเหมืองแล้วก็ขุดเหรียญก็คือเอาคอมพิวเตอร์ของคุณให้คนอื่นใช้แล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญดิจิตอลเหรียญดิจิตอลแอสเซทคำถามคือไอ้ดิจิตอลแอสเซทประเภทนี้ที่เรียกคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเงินที่สมบูรณ์ไหมคําตอบคือทุกวันนี้มันใกล้ๆแล้วถูกต้องไหม ถ้าแอสเซทสินทรัพย์จะกลายเป็นเงินกลาได้มันต้องทําหน้าที่สามอย่างถูกต้องปะหนึ่งมันต้องเป็นหน่วยในการวัดวันนี้คุณซื้อของบนออโลกออนไลน์อ่ะเขาโค้ดราคาเป็นบิตคอยน์ให้คุณได้เขาโค้ดราคาเป็นเอเธเรียมให้คุณได้เขาโค้ดราคาเป็นคับให้คุณได้ว่าใช้เหรียญคับกี่เหรียญสองมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไหมก็ถ้าาโค้ดราคาให้คุณได้ เขาก็รับชําระได้ถูกต้องไหมครับคุณก็จ่ายถ้าเกิดคุณมีวอ l เล็คุณมีกระเป๋าเงินที่ใส่บิตคอยน์เอาไว้บนโลกดิจิตัลคุณก็จ่ายเงินด้วยจ่ายค่าสินค้านั้นด้วยเงินบิตคอยน์ได้มันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ถามว่ามันเป็นเครื่องสะสมมูลค่าได้ไหมตอนนี้หนึ่งบิตคอยน์สมมุตินะราคาประมาณสัก8แสนบาทผมก็เลยบอกพี่ว่าพี่ครับ เดี๋ยวผมขอกู้เงินพี่8ปดแสนบาทแล้วเดี๋ยวปีหน้าผมคืนเงินให้พี่เป็น Bitcoin. Bitcoin บิตคอยน์หนึ่งบิตคอยบวกกับดอกเบี้ยอีก8ปดหมืนบาทพี่รับไหมครับพี่เริ่มไม่รับแล้วถูกต้องป่ะเพราะพี่ไม่รู้ไงว่าอีก1ปีข้างหน้า1นึ่งบิตคอยแม่งยัง8ปดแสนอยู่หรือเปล่าูร้องไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ไอ้คอนเซปต์ในเรื่องของบล็อกเชนคอนเซปต์ในเรื่องของ Non- ฟ u งกิบล e โทเค็น มันทำให้ดิจิทัลแอสเซทบางอย่างเริ่มใกล้เคียงกับการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสื่อกลางในการชำระเงินบนโลกออนไลน์ได้แน่นอนเรากำลังพูดถึงเหรียญคริปโตที่เอกชนเป็นคนออกถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้ความน่าเชื่อถือแม่งตกกระป๋องมากอะ่ะเพราะดูเหมือนกับไอคนที่ออกเหรียญพวกนี้ในที่สุดแม่งจะแบบแนวโนมชักดาบกันสูงถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเราเอง ธนาคารแห่งประเทศจีนธนาคารชาติของอเมริกาและของหลายๆประเทศทั่วโลกก็กำลังพัฒนาไอเหรียญแบบนี้ของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นของประเทศไทยเนี่ยเขาใช้พรบรเงินตรา2501นะครับในการที่จะแบ็กอัพค่าเงินที่เรียกว่าระบบอินทนนที่เป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ค,คล้ายๆเหรียญดิจิตอลพวกนี้รยเปอดังนั้นธนบัตร10บาท ธนบัตรร้อยบาทธนบัตรยี่สิบบาทที่เราใช้กันในโลกจริงๆเนี่ยหนึ่งธนบัตรเนี่ยที่ออกมาเนี่ยสมมติธนบัตรหนึ่งร้อยบาทออกโดยโลงพิมพ์แบงค์ของแบงก์ชาติเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับใช่ไหมพรบรเงินตรา2501งพรบรเงินตรา2 5 0 1เนี่ยบอกว่าถ้าประเทศไทยจะพิมพ์ธนบัตรออกมา100บาทประเทศไทยต้องมีทองคําเก็บไว้เท่านี้ประเทศไทยจะต้องมีเงินตราต่างประเทศสกุลที่ยอมรับกัน ดอลลร์เยนยวนปอนสเตอร์ลิงยูโรเก็บไว้เท่านั้นเท่านี้จะต้องหนุนหลังค่าเงินพวกนี้ด้วยพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศอะไรต่อมีอะไรเต็มจํานวนในความเป็นจริงมากกว่านั้นด้วยครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยถ้าออกธนบัตรหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเรามีสินทรัพย์หนุนหลังสามร้อยกว่าบาทค่าเงินของเราเลยได้รับความเชื่อถือถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทย่าธนาคารกลางกําลังทดลองระบบที่เรียกว่าอินทนนท์ ไอ้ดิจิตอลไทยบาทบนโลกออนไลน์เขาบอกว่าเขาจะแบ็กอัพโดยพรบองเงินตรา2501ดังนั้นไอ้ดิจิตอลไทยบาทนั้นน่ะก็น่าเชื่อถือมากกว่าเหรียญครับเหรียญบิตคอยที่มันไม่ได้มีอะไรรองรับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีพรมแดนใหม่นะที่ทําให้การทําธุรกรรมบนโลกออนไลน์ที่คิดประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ประหยัดขึ้นไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ซึ่ง แต่ละเทศบาลก็สามารถที่จะทําได้แล้วไม่ต้องพึ่งงบประมาณสองมันป้องกันการโกงได้ด้วยนะสามมันมันเริ่มมีเรื่องของกรรมสิทธิ์บนโลกออนไลน์สี่มันเริ่มมีธนาคารกลางที่จะอไอ้ดิจิตอลแอสเซทพวกนั้นนะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาราบนโลกออนไลน์ได้นั่นเท่ากับอะไรครับนั่นเท่ากับว่าเมื่อก่อนนี้เวลาคุณซื้อขายของคุณซื้อขายของก็อยู่ในร้านชําคุณซื้อขายของกันอยู่ในห้างสรรพสินค้า ตอนนี้คุณสามารถที่จะสมมติเทศบาลของคุณอยู่ริมทะเลแล้วมีชาวประมงชาวประมงคนหนึ่งสามารถที่จะจับปลาขึ้นมาได้แล้วปลาตัวนั้นกลายเป็นดิจิทัลคอนแท็กที่เมื่อปลาตัวนั้นขายส่งต่อไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะแทร็กได้หมดเลยแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หมดเช่นเดียวกับเวลาที่คุณจะประมวลผลเพื่อที่จะมีโครงการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับเวลาที่คุณจะดูซิ่ว่าลูกน้องคุณที่คุณจ้างมาทํางานต่างๆมันทํางานจริงหรือเปล่า เรื่องพวกนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับสามอย่างที่ผมพูดมามันทําให้ระบบเกิดขึ้นได้แล้วแต่ขอโทษคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้แม่งต้องเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อะแม่งต้องเป็นคนที่เก่งคอมพิวเตอร์เก่งเรื่องซอฟต์แวร์เก่งเรื่องระบบโทรคมนาคมถูกต้องไหมครับคนอย่างผมคนอย่างพี่ๆฟังอาจจะแบบเรื่องเฮี้ยอะไรวะไม่เข้าใจเลยแต่มันก็มีเทคโนโลยีหนึ่งเกิดขึ้นด้วยครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Augmented Reality กับ Virtual Reality พี่พเคยเล่นโปเกมอนโกไหมครับโปเกมอนโกเนี่ยคือเกมที่ใช้เทคโนโลยี y u u m e n t e e r e e l i t y ครับโปเกมอนโกเนี่ยเด็ก,ดกถ้าพี่เคยเล่นถามลูกพี่ลูกพี่เคยเล่นแน่นอนนะครับโปเกมอนโกเนี่ยพี่โหลดแอปมาแล้วพี่เดินไปที่สารพระภูมิเดินไปที่ตรงไหนก็ตามที่มันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นโปเก s สต็อปอะ แล้วพี่เอาโทรศัพท์เปิดปุ๊บมันจะเปิดฟังก์ชันกล้องแล้วพอพี่เอาโทรศัพท์ส่งไปที่ไอสารประภูมินั้นที่วัดนั้นที่ต้นไม้ใหญ่นั้นหน้าจอพี่อาจจะมีรูปต้นไม้รูปวัดรูปอะไรอยู่แต่มันจะมีกราฟิกซ้อนเข้าไปอีกทีหนึง่งที่เป็นรูปตัวโปเกมอนกระโดดออกมาแล้วพี่สามารถที่จะเล่นเกมกับไอตัวโปเกมอนน,นได้เพื่อเก็บสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งในเกมจนพี่มีไอ้นั่นอยู่เยอะๆพี่ก็จะเจ๋งกว่าเพื่อน ไอ้เทคโนโลยีแบบนี้ครับในที่สุดมันจะทำให้ไอ้ของยากๆพวกนั้นนะ่ง่ายขึ้นเพราะมันเริ่มเห็นได้ด้วยตาเพราะมันเริ่มจับได้ด้วยมือในอนาคตมันอาจจะพัฒนาเป็นแว่นตาที่พี่ใส่แล้วมันเกิด augmented reality ที่แบบพี่รู้สึกเหมือนพี่อยู่ในหนังจริงๆแล้วพี่สามารถที่จะจับต้องสินค้าที่พี่จะซื้อจะขายได้ผ่านทางถุงมือที่มันมีปุ่มไฟฟ้าที่ทําให้พี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็ได้ แน่นอนด้านหนึ่งดูหนังโปมันคงจะสนุกขึ้นแต่ด้านหนึ่งมันก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้ไอ้เทคโนโลยียากๆพวกนั้นได้แล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน่วยงานของรัฐบาลในหลายๆประเทศมันเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาใช้หมดแล้วอะเพื่อที่จะช่วยในการคิดคำนวณอย่างเช่นเก็บขยะเก็บยังไงมันควรจะต้องเก็บขยะเมื่อไหร่ แล้วเวลาเก็บขยะเนี่ยความถี่ในการจัดเก็บจะเป็นยังไงที่ทําให้บ้านเมืองสะอาดและต้นทุนในการจัดเก็บต่ําที่สุดเวลาฝนตกมันตกลงมาเนี่ยวิธีการระบายน้ํามันควรจะทํำยังไงแน่นอนถ้ามีคอมพิมเวเตอร์ธรรมดามันพลังประมวลผลไม่พอถูกต้องไหมครับแล้วพี่ไม่ได้มีศูนย์การระบายน้ําแบบที่ชัดชาติมีถูกต้องไหมครับที่เขามีซูปเปอร์คอมพิเวเตอร์อ่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มใช้ระบบคลาวด์ทำเรื่องพวกนี้ได้ สัญญาณไฟจราจรจะเปิดปิดยังไงที่ทำให้รถมันไม่ติดในเมืองอ่ะมันเริ่มใช้พวกนี้ในการที่จะคิดวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับแน่นอนพี่ไม่ได้มีซูปซปซปเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนสำนักง,งานจราจรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถูกต้องไหมครับแต่ระบบพวกนี้มันเริ่มเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสกเกลใหญ่ระดับประเทศระบบพวกนี้มันซับซ้อนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าย่อลงมาเหลือระดับที่เล็กกว่าจังหวัดคือระดับเทศบาล พื้นที่ที่พี่ดูแลมันมีกี่สีแยกพื้นที่ที่พี่ดูแลมีกัวกี่ัูเลนที่ต้องเก็บขยะพื้นที่ที่พี่ดูแลมันมีระบบระบายน้ําอะไรยังไงบ้างมีระบบเศรษฐกิจอะไรยังไงบ้างมันสามารถที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาทําในสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ได้ไงครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีบริษัทที่เขาขายเทคโนโลยีพวกนี้ที่แบบอยากได้เทศบาลอยากได้หมู่บ้านอยากได้อบตอบจที่แบบเฮ้ยช่วยมาพาร์ทเนอร์กับผมได้ไหม แล้วเดี๋ยวผมเอาระบบพวกนี้ไปลงให้มหมู่บ้านพี่เทศบาลพี่เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้ใช้เป็นต้นแบบไงว่านี่เห็นไหมระบบของเขาสามารถที่จะเซิร์ฟสมาร์ทเ็ตเวิร์กสมาร์ทซิตี้ได้เพราะฉะนั้นใครเริ่มต้นก่อนก็ยอมตัวเป็นหนูทดลองถูกต้องปะ่ะแต่ในขณะเดียวกันพี่เองก็ได้ต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วพี่ก็ค่อยๆช่วยเขาเดเวล o อไปเรื่อยๆเขาก็ช่วยพี่เดเวลอระบบพัฒนานระบบไปเรื่อยจนในที่สุดมันเหมาะกับ เทศบาลพี่อ่ะมันเหมาะกับหมู่บ้านพี่มันเหมาะกับจังหวัดพี่พอ่ะเพราะนั้นเรื่องพวกเนี้ยตอนนี้ทั้งโลกเขากําลังทําปี2018ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพอาเซียนสิงคโปร์เสนอครับว่าเอ้ยทําไมจังหวัดต่างๆในประเทศไทยในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนไม่ทําระบบพวกนี้ไปพร้อมกันจะได้ไดพัฒนาเร็วขึ้นของเราเองก็บอกงั้นเราใช้ไทยกับเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้น หลายๆประเทศก็ส่งเมืองเข้ามาถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันหัวเว่ยของจีน Google ของอเมริกามันก็อยากทำแบบนี้เหมือนกันน่ะแล้วมันก็เริ่มทำละในมหาลัยบางมหาลัยถูกต้องปะพี่ลองนึกภาพมหาลัยใหญ่ๆบางมหาลัยอ่ะความซับซ้อนของมหาลัยกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหรืออำเภออำเภอนึงเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันถูกต้องไหมครับเพราะจํานวน จำนวนประชากรที่อยู่ในมหาลัยบางมหาลัยมันเราพูดถึงหลักประชากรสี่หมื่นคนห้าหมื่นคนใช่ไหมครับรถเป็นหลายๆพันคันขยะวันละเป็นหลายๆตันถูกต้องไหมครับบริหารจัดการพื้นที่หลายๆร้อยไร่ทําไมทําไมมหาลัยได้ทําไมไม่ลองทําในเทศาบาลดูบ้างเรื่องพวกนี้ใครทําก่อนก็มักจะได้ฟรีอ่ะเพราะว่าบริษัทเอกชนมันทําแล็บไม่ได้ไงมันต้องการพื้นที่จริงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็รีบ,รบ,รบเรียกพวกบริษัทพวกนี้เข้ามาคุย นะครับแต่ว่าเวลาทําเรื่องพวกนี้ต้องคีบอินไมล์ไว้นะครับว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องบวกนะเพราะเวลาทําเรื่องพวกนี้บางทีพี่ต้องดูไอ้วงกลมที่พี่ที่ผมเขียนไว้ว่าไซเบอร์แอตแทคด้วยเพราะปกติเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้เรามักจะคิดแต่เรื่องบวกไนงะว่าโอ๊ยเราจะเซิร์ฟประชาชนเราจะเซิร์ฟคนโน้นคนนี้ได้ยังไงบ้างแล้วเราก็ทําแต่หน้าฉากให้มันสวยที่คนเขาเข้ามาแล้วเขาจะสามารถที่จะ มีปฏิสัมพันธ์กับระบบของเราได้แต่อย่าลืมนะครับว่าในโลกแม่งก็มีคนเลวอะแล้วเวลาคนเลวพวกนี้มันแอดแท็มันก็แฮกเข้ามาในระบบพวกนี้ไงครับเราเคยโดนอย่างเช่นโรงพยาบาลของประเทศไทยบางโรงพยาบาลถูกรันซอมแวร์ครับแฟ้มคนไข้ที่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแฟ้มกระดาษแต่มันเป็นดิจิตอลไม่สามารถเข้าถึงได้โรงพยาบาลรักษาคนไข้ไม่ได้บางประเทศโดนอย่างเช่นแฮกเข้าไปในระบบการผลิต น้ำประปาผลิตน้ำประปามันต้องใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคถูกต้องไหมครับแต่ถ้าใส่สารเคมีพวกนั้นมากเกินไปมันก็ทําให้คนทั้งจังหวัดทั้งอําเภอแบบเป็นพิษอะ่ะหรือแฮกเข้าไปในระบบเขื่อนแล้วค่อยๆเปิดประตูน้ําจนในที่สุดมันโอเวอร์โหลดแล้วน้ําท่วมเขื่อนแตกอะ่ะเพราะฉนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงด้วยก็คือในที่สุดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด้วนแล้วแต่เสียปลักด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันต้องเสียปลักด้วยกันทั้งสิน้นแปลว่าไ ว่าพี่ก็ต้องเตรียมตัวด้วยว่าเฮ้ยพื้นที่ที่พี่อยู่มันมีพลังงานเพียงพอไหมมันมีความท้าทายทางพลังงานอะไรยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อคนเข้าสู่ระบบพวกนี้โหลดการใช้ไฟมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับมีแหล่งพลังงานเพียงพอหรือเปล่าหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นไอแหล่งพลังงานของพื้นที่ที่พี่อยู่อ่ะมันสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานที่มันยั่งยืนได้ไหมกังหันลมพลังน้ําพลังแสงอาทิตย์ ทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะให้พี่ๆลองนึกถึงนะครับถ้าจะมองถึงโอกาสนะครับที่มันกําลังมาเรื่องต่อมาก็คือสั่งสั่งซื้อของบนโลกออนไลน์เสร็จอะมันสั่งอาหารเสร็จมันไม่อิ่มนะครับสั่งเสื้อผ้าบนโลกออนไลน์เสร็จที่ไม่ได้เสื้อนะครับเพราะในที่สุดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อทําอะไรเสร็จปุ๊บมันต้องเชื่อมกับโลกจริงด้วย แล้วเวลาที่จะเชื่อมกับโลกจริงมันต้องมีระบบโลจิสติกส์ซึ่งระบบโลจิสติกส์นี่สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะพี่คงไม่อยากให้เทศบาลพี่อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลถูกต้องไหมครับในที่สุดพี่ก็อยากให้เทศบาลพี่เชื่อมกับที่ต่างๆทั่วโลกได้ถูกต้องไหมครับและยิ่งพี่มีทูสในโลกดิจิทัลที่สามารถเชื่อมกับโลกได้อะคําถามคือระบบโลจิสติกของพี่มันรองรับเรื่องพวกนี้เปล่า เมืองของพี่อำเภอของพี่เทศาบาลของพี่มันเชื่อมกับใครผ่านทางอะไรบ้างอ่ะมีระบบรางระบบถนนระบบขนส่งทางน้ําระบบขนส่งทางอากาศอะไรบ้างแน่นอนในช่วงสองปีที่ผ่านมาโควิดมันดิสรั t เรื่องนี้สูงมากถูกต้องไหมครับพี่ลองนึกภาพดูว่าในโคในช่วงโควิดอ่ะพี่ผลิตเสร็จในเทศาบาลพี่แล้วพี่จะส่งไปที่ตลาดตลาดนึ่งอ่ะ ค่าระวางรถบรรทุกมันแพงขึ้นขนาดไหนค่าระวางของระบบรางมันแพงขึ้นขนาดไหนแน่นอนถ้าเทศบาลของพี่มีผู้ประกอบการที่มันจะส่งออกต่างประเทศอ่ะมันหาตู้คอนเทนเนอร์ได้ไหมค่าระวางเรือแพงมากแพงน้อยแค่ไหนเรื่องพวกนี้จําเป็นต้องคิดเพราะหลังโควิดแนวโน้มอันหนึงที่เกิดขึ้นแล้วแน่ๆเลยก็คือค่าขนส่งไม่มีทางกลับไปถูกเหมือนก่อนโควิดอีกแล้วนะครับ ในช่วงโควิดค่าขนส่งมันแพงขึ้น200ถึง500เเซมันไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์เริ่มหาได้แต่เนื่องจากระบบมันหยุดมานานเพราะฉะนั้นถึงแม้หาตู้คอนเทนเนอร์ได้แต่พี่จะเจอปัญหาใหม่คือไม่มีพื้นที่ในเรือไม่มีพื้นที่ในคาโก้ใต้ท้องเรือให้พี่ส่งสินค้าเพราะนั้นถึงแม้ค่าขนส่งจะถูกลงแต่ก็ยังสูงกว่าก่อนโควิดอยู่ดีและถ้าเกิดพี่ตั้งราคาสินค้า สหกรณ์การเกษตรในเทศบาลพี่ตั้งราคาสินค้าแล้วไม่ได้หลวกเรื่องพวกนี้เข้าไปแล้วขายสินค้าให้ลูกค้าไปแล้วมันก็ต้องมีอยู่สองทางแล้วถูกต้องปะถ้าพี่ไม่ได้บวกต้นทุนพวกนี้เข้าไปหนต้นแล้วถึงเวลาพี่ต้องส่งของอะ่ะทางที่หนึ่งคืออะไรครับพี่ต้องการรักษาเครดิตของสหกรณ์ของพี่ของหน่วยงานของพี่ของรัฐของของพื้นที่ของพี่ก็ต้องยอมขายไปทังที่ขาดทุนหรือสองเลวกว่านั้นคือกูชักดาบแม่ง ไม่ขายแล้วเว้ยบอกเลิกสัญญาแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครซื้อของกับพี่อีกต่อไปเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือในการผลิตจริงๆอ่ะร,ร,ระบบโลจิสติกมันไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะเวลาพี่ผลิตเสร็จแล้วส่งของอไปขายข้างนอกเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะผลิตอะไรก็ตามมันต้องซื้อของจากข้างนอกเข้ามาด้วยถูกต้องไหมฮะสมมุติโอท็อปที่เทศบาลของพี่เก่งมากเลยในเรื่องของการทําสบู่แชมพูสมุนไพร พี่ก็เก่งในการทําสบู่กับแชมพูสมุนไพรไงแต่พี่ไม่ได้มีโรงงานขวดเองอ่ะขวดที่จะใส่แชมพูวิ่งก็ต้องซื้อมาจากข้างนอกถูกต้องวะแล้วส่วนใหญ่พี่ซื้อจากที่ไหนครับพี่ก็ซื้อจากจีนเป็นหลักถูกต้องไหมเออแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับปัจจุบันนี้เนี่ยเส้นทางที่จะขนส่งไปจีนหลักๆที่เราใช้เวลาเราผลิตเสร็จแล้วส่งออกไปขายของข้างนอกที่เราใช้มันรวนแล้วแต่ผ่านพื้นที่ที่ตอนเนี้ยมันกําลังหืมๆจะลบกันทั้งนั้นเลยอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะเป็นช่องแคบไต้หวันใช่ไหมครับจาได้ไหมครับช่วงสักต้นเดือนสิงหาคมเราห่วงกังวลกันเยอะมากตอนที่ประธานรัฐสภาของสหรัฐจะไปเยือนไต้หวันเราจีนไม่พอใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราคงจะต้องคํานึงถึงมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราพึ่งพาวัตถุดิบจากข้างนอกถ้าเราขายออกไปข้างนอกแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในปัจจัยพวกนี้ขึ้นมาเราจะหาทางหนีทีไ,ไรยังไง เราจะหาทางออกอยังไงนั่นแปลว่าต่อไปนี้เวลาพี่จะสั่งอะไรเข้ามาเป็นวัตถุดิบพี่อาจจะต้องไม่ใช่แค่เฉพาะเฮ้ยเคยสั่งเจ้านี้เจ้านี้ราคาถูกก็สั่งแต่เจ้านี้มาอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งเกิดเจ้านี้มันมันมันส่งให้พี่ไม่ได้อะพี่อาจจะต้องในวันเนี้ยกลับไปดูซิว่าไอ้ของอย่างเดียวกันที่พี่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบที่พี่ต้องใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ตลาดแบบเดียวกันที่พี่ต้องส่งออกไปเนี่ยมันมีเจ้าอื่นขายบ้างไหม ้ไเจ้าที่เทียบเคียงกันได้ราคาพอๆกันลองปรับไหมสมมติเคยต้องซื้อขวดมาใส่แชมพูโอท็อปเดือนละสมมุติหนึ่งมืนขวดเปลี่ยนได้ไหมเป็นเจ้าหนึ่งมือห้าพันอีกเจ้าหนึ่งห้าพันเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆไว้เพราะถ้าเจ้าแรกมันส่งไม่ได้อย่างน้อยยังมีเจ้าสองแต่เ a คชัว r e นะครับว่าสองเจ้าแม่งไม่ได้มาจากที่เดียวกัน พราะเดี๋ยวนี้บางทีเวลาพี่สั่งอะไรบนโลกออนไลน์มันอาจจะมีหลายบริษัทแต่มันจะมาจากที่เดียวกันก็ได้ถูกต้องไหมครับเวลาขายพี่เคยขายกับคนนี้มาชั่วนาตาปีแล้วพี่ก็คิดว่าจะเขาจะซื้อพี่ไปเรื่อยๆอย่างเช่นโอในเขตพี่ผลิตทุเรียนดีมากเลยแล้วพี่ก็ขนส่งให้ลงดูแลส่งไปเมืองจีนตลอดเลยอะ่ะแต่แล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่งไปเมืองจีนไม่ได้อะ่ะพี่จะมีตลาดทุเรียนที่อื่นไหม เรื่องพวกนี้ต้องกระจายความเสี่ยงนะครับสเส้นทางการขนส่งเป็นยังไงถูกต้องไหมครับในอดีตอะพี่ๆหลายๆคนอาจจะรู้ถ้าเกิดอยู่ทงางภาคเหนือจังหวัดที่ผลิตลำไยมากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดอะไรครับลำพูนเนะถูกต้องไหมครับเออแล้วเวลาส่งลำไยลำไยส่งไปที่ไหนมากที่สุดในประเทศส่งไปที่ประเทศไหนมากที่สุดครับส่งไปที่จีนจถูกต้องไหมครับเออแล้วจากลำพูนลำปางเชียงใหม่เนี่ยเวลาส่งไปจีนเขาส่งไปยังไง เรือไปยังไงอ่ะเออเรือแล้วเรือส่งไปยังไงลำปางลำพูนเชียงใหม่พี่ดูมันอ,อยู่บนบนแล้วเนอะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าถนนอ3 a ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ถูกต้องปะที่บอกว่าเฮ้ยเราก็ส่งไปเชียงรายไงที่เชียงรายมีสะพานมิตรภาพเชียงของไงแล้วจากเชียงของข้ามไปก็ลาวไงแล้วลาวก็ขึ้นไปจีนถนนสายนี้ได้ไงแล้วก็ไปด่านปวนเล่ยของอของยุนนานก็ได้ถูกต้องปะ แต่ปรากฏกเกษตรกรเขาไม่ส่งเท่นั้นางน,นะครับเขาส่งจากลำพูนลำปางลงมาพิษโลกก่อนนะครับแล้วจากพิษโลกเขาเรียวซ้นยนะครับสี่แยกอินโดจีนเคยได้ยินไหมฮะแล้วเขาก็ไปผ่านทางขอนแก่นมุกดาหารแล้วข,ข้ามไปสวรรค์น,นเขตแล้วข,ข้ามไปเวียดนามแล้วจากเวียดนามเขาถึงส่งขึ้นจีนนะครับถึงแม้มันจะเป็นทางอ้อมไกลกว่ามากแต่ขอโทษเวลาส่งผ่านเวียดนามอะเวียดนามมัน พร้อมให้สวมสิทธิ์อะบอกว่าเนี่ยเป็นลำไย,ยเวียดนามแล้วด้วยความที่ลำไย,ยเวียดนามกับจีนพรมแดนติดกันเข้าจีนได้ภาษีถูกกว่าเวลาจีนมันมีด่านตรวจมันมีด่านตรวจสําหรับประเทศที่เป็นพรมแดนติดกันเข้าได้ง่ายกว่าเรื่องเส้นทางพวกนี้บางทีเราอาจจะใช้ทางตรงไม่ได้เราจะต้องลองมองทางเลี่ยงอื่นๆถูกต้องไหมครับและในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจประเทศไทยด้วยว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดของประเทศไทยคืออะไรครับ คือเราแม่งไม่มีไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะไม่มีการกระจายถูกต้องปะทุกอย่างของประเทศไทยกระจุกและกระจุกตัวอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพถูกต้องไหมครับพี่พี่เทศบาลไหนมีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่บ้างครับไปไปมาเพอเพออาจจะมีกรุงเทพที่เดียวมั้งที่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถูกต้องไหมครับไปไปมาเพอเพอกรุงเทพที่เดียวมั้งที่ ผลรายได้ของจุงเทพรวมกันที่เดียวก็อาจจะแบบสูงเทียบกับจังหวัดที่สองจังหวัดที่สองของประเทศคือจังหวัดไรใหญ่เป็นอันดับสองตอบยากเลยถูกต้องว่าออในแง่มิติเออในแง่มิติของของจำนวนประชากรเนี่ยโคราชในแง่รายได้เนี่ยระยองชลบุรีเห็นปะเออเพราะฉะนั้นมันมีหลายมิติแต่ เอาเข้าจริงถ้าเทียบไม่ว่าจะเป็นมิติประชาชนมิติรายได้ขอโทษแม่งห่างจากกรุงเทพเกินยี่สิบเท่าอ่ะคนละปีแสงกันเลยถูกต้องไหมครับเออแต่ถามว่าแล้วรัฐบาลคิดถึงเรื่องพวกนี้ไหมรัฐบาลก็คิดถึงเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อรัฐบาลคิดถึงเรื่องพวกนี้รัฐบาลก็พยายามกระจายออกไปให้ไกลที่สุดที่ที่ไกลที่สุดคือที่ไหนครับชายแดน ที่ดีกลที่สุดคือชายแดนเนาะเพราะว่าเกินไปกว่านี้ก็ประเทศอื่นแล้วถูกต้องไหมครับพี่ะฉะนั้นที่ไกลที่สุดคือชายแดนดังนั้นไอพื้นที่ที่เขาเรียกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอ่ะมันถึงอยู่ที่ชายแดนหมดเลยเห็นปะภาคเหนือคุณก็จะเจอใครครับคุณก็จะเจอปากกับเชียงรายถูกต้องไหมเพื่อที่จะไปใช้ทรัพยากรประเทศเพื่อนบ้านใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านแต่สร้างรายได้ในประเทศไทยภาคอีสานคุณก็จะเจอหนองคายนาครพนม มุดาหารภาคตะวันออกคุณก็จะเจอสาแก้วตราดภาคใต้สงขลาเอา่กับนาราธิวาสภาคตะวันตกคุณก็จะเจอกาญจนบุรีแต่คำถามคือเอาแล้วจากจุดศูนย์กลางไปสู่ไอชายแดนพวกนั้นต้องทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องนึกถึงคำศัพท์อีกคำหนึงขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเวลาเราจะเดินจากข้างในออกไปข้างนอกคุณจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าระเบียง เวลาคุณจะเดินจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งคุณก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดิลหรือว่าระเบียงหรือว่าทางเดินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นระบบมันก็เลยต้องดีไซน์เป็นจุดที่อยู่ไกลๆเหมือนเป็นซัตเทอร์ไลท์ไกลๆแล้วมีจุดศูนย์กลางและเชื่อมศูนย์กลางไปสู่จุดไกลๆด้วยระเบียงเศรษฐกิจเพราะนั้นปัจจุบันนี้คุณก็เริ่มเห็นระเบียงเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปเป็นล่างและคิดโครงสร้างพื้นฐานไป20ปีข้างหน้าก็คือระเบียงเศรษฐกิจ Eastern Economic Corridor หรือว่า EEC ถูกต้องไหมเชื่อมใครอ่ะกรุงเทพฉะเชิงชาวาชนบุรีระยองเพื่อที่จะไปต่อสาแก้วกับตราดไงตอนนี้อันที่ศึกษาอยู่อยู่ที่ไหนครับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ถูกต้องไหมระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ไหนครับ,รรยยรบชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชแล้วตามแผนเมื่อภาคใต้เสร็จ มันก็ต้องทำที่อื่นต่อถูกต้องปหเรากำลังพูดถึง Northern Economic Corridor ะเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือและระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันคือนาทีที่เรื่องพวกนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามคือพี่รอให้เกิดแล้วค่อยคิดหรือพี่ต้องคิดก่อนแล้วมันเกิดแน่นอนถ้าคนไหนคิดก่อนแล้วมันเกิดพี่ก็หาโอกาสกับมันได้ถูกต้องไหมครับ เพราะว่าจะต้องกลับไปสํารวจแผนแม่บทใช่ไหมยี่สิบสามแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าเฮ้ยไอที่ที่เราอยู่อ่ะกับไอแผนแม่บทพวกนี้เราเชื่อมอะไรกับเขาได้บ้างแล้วพยายามที่จะสร้างของของเราให้มันเชื่อมกับเขาได้เราจะได้ไ,ดไม่หลุดถูกตองไหมครับเพราะหลังจากนี้ไปใครที่หลุดจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนเมื่อก่อนอ่ะกรุงเทพโตคนเดียวตอนนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งโตขึ้นมาละแล้วพี่ยังอยากอยู่กลุ่มที่ไม่ติดกับเขาป่ะเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องของโลจิสติก ที่จะเชื่อมโยงถึงกันนะครับประเด็นต่อมาในระบบเศรษฐกิจโลกผมคิดว่าถ้าคิณพิธีธานีคงเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าตอนนี้การเมืองในเวทีโลกมันเข้มข้นรุนแรงมากแล้วมันก็มีลักษณะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดเวลาเห็นเขาทะเลาะก,กันคืออะไรครับอย่างแรกสุดการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องของการเชีย์มวยนะครับเพราะนั้นคุณเห็นกรณีของรัสเซียกับยูเครน กับนาโตสิ่งที่คุณควรคิดคืออะไรครับถ้าคุณจะหากรูดอีเวนต์จากเรื่องนี้ไม่ใช่คุณเชียร์ยูเครนโอ้ยเชเลนสก,กี้แม่งแบบเก่งไม่ใช่คุณเชียร์ปูตินบอกเฮ้ยปูตินแม่งเจ๋งไม่ใช่คุณเชียร์ยุโรปแต่สิ่งที่คุณต้องมองให้เจอคืออ้าวเฮ้ยยูเครนกับรัสเซียมันคือประเทศที่ขายสินค้าเกษตรขายปุ๋ยอะแล้วถ้าเกิดสินค้าเกษตรอย่างเช่นถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพดมันออกจากสองพื้นที่นี้ไม่ได้ แล้วเราต้องใช้ของพวกนั้นไหมถ้าเราต้องใช้ของพวกนั้นเราจะทํำยังไงหรือเราผลิตของพวกนั้นแล้วเมื่อเขาขายไม่ได้เราจะเสียบแทนหรือประเทศพวกนี้ผลิตปุ๋ยแล้วเราใช้ปุ๋ยไม่ได้แล้วเรามีภาคเกษตรเราจะทํำยังไงหรือเฮย้ยถ้าประเทศพวกนี้มีปัญหาราคาน้ํามันจะแพงราคาก๊าซธรรมชาติจะแพงเราจะทํำยังไงเพราะนั้นสิ่งที่ถูกต้องเวลาคุณเห็นวิกฤตต่างๆหรือคุณเห็นความขัดแย้งต่างๆในเวทีโลกคือ ไม่ใช่คุณเลือกข้างนะครับแล้วคุณก็มองจีนกับอเมริกาที่ขัดแย้งกันเหมือนจีนมุมแดงอเมริกามุมน้ําเงินแล้วคุณก็วางเดิมพันกับแต่สมมติคุณชอบอเมริกาคุณก็วางเดิมพันกับอเมริกาแล้วคุณก็เป็นแฟนบอลฮูลิแกนแฟนบุนบ้าคล่องแฟนมวยบ้าข้างแล้วก็ด่าทอไอ้พวกที่เชียร์จีนแล้วในที่สุดคุณแค่แค่สนุกขนองปากด่าอเมริกาด่าจีนเล่นเพอเพอด่ากันไปด่ากันมาคุณต่อยจริงกับเพื่อนคุณเองดังหากเพราะคิดไม่ตรงกันถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเกิดคุณมองใหม่กลายเป็นว่าเอ๊ะจีนกับอเมริกากําลังทะเลาะกันสินค้าอะไรจะขาะสินค้าอะไรที่เราจะขายได้เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาราคาน้ำมันจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงมันจะกระทบเราแค่ไหนถ้าพื้นที่ของเราโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราแต่เดิมมันเคยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วตอนนี้มันมาไม่ได้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มากลุ่มใหม่ที่มาจะเป็นใคร ถ้ามองออกเรื่องพวกนี้ก็เป็นโอกาสถูกต้องไหมครับเพราะว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆด้วยก็คือเรื่องของ new normal หลายหลายคนได้ยินคำนี้บ่อยๆถูกต้องไหมครับคำว่า new normal โดยเฉพาะเขามักจะชอบใช้กับวิถีชีวิตใหม่หลังโควิดแต่จริงๆแล้ว โควิดนี่ถือเป็นแค่คลื่นลูกเล็กๆนะครับที่กำลังเป็นซึนนมิที่ก่อตัวแล้วถาโถมเข้ามาใช่ไหมหลังหลังโควิดคุณยังจะเจอคลื่นลูกใหญ่กว่าเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลังการเปลี่ยนแปลงทคโนลทีคุณจะเจอคลื่นที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือระเบียบโลกที่เปลี่ยนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างใหญ่กว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กําลังจะเปลี่ยนคลื่นลูกที่สี่ที่จะโถมทับคุณอีก การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมคุณรู้เปล่าว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเนี่ยหนักมากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในพื้นที่ของพี่ปลูกมะม่วงดีที่สุดมะม่วงที่ดีที่สุดและแพงที่สุดของเราส่งไปขายตลาดไหนครับมะม่วงที่ดีที่สุดและแพงที่สุดจริงๆส่งไปขายยุโรปครับถ้าคุณอยากได้แพงที่สุดอยากของดีที่สุดส่งไปขายสองที่ครับ ยุโรปกับญี่ปุ่นครับเกรดลองลงมาถึงจะขายจีนครับคำถามคือพี่รู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่ปี2อ2 4หลังจากนี้ไปอีก2ปียุโรปจะเริ่มใช้มาตรการที่เรียกว่า European Green Deals European Green Deals เป็นยังไงครับ European Green d e a l เริ่มจากบอกว่าสินค้าพี่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ป่ามาผลิตสินค้า deforestation free คำถามคือในพื้นที่ของพี่มีเอกสารสียกี่แบบครับแน่นอนถ้ามันเป็นนอสอสีนไม่มีปัญหาถูกต้องว่าครุดแดงอะไรไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเริ่มเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพี่จัดสรรยังไงครับแน่นอนมีวิธีการจัดสรรหลายแบบถูกต้องไหมครับแบบหนึ่งอาจจะเป็นสปรกรถูกต้องไหมแบบหนึ่งอาจจะแบบ เขาเข้าไปจับจองอเฉยแล้วเขาก็เสียภาษีดอกย่าคำถามคือต่อไปนี้ไอ้สินค้าทุกอย่างมันจะต้องถูกป่งชี้ที่มาโดยใช้พิกัด GPS จากดาวเทียมครับเพราะนั้นมะม่วงที่ออกมาจากสวนเนี่ยโอ้โหคุณภาพดีที่สุดพี่ปลูกไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยออร์แกนิกล้วนๆพอลูกมันออกมาพี่ขออย่างดีเนื้อเอ้ยเผือกข้างนอกน,นี่ไม่มีแผลอะไรเลย,เล,ยลูกใหญ่ได้ขนาดหวานเจี๊ยบค่าน้ำตาลถึงปรากฏ ส่งไปยุโรปไม่ได้เพราะไอพื้นที่ที่ทำสวนมะม่วงนั่นนะ่ะมันเคยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและยังคงระบุว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่และเจ้าของที่เสียแค่ภาษีดอกยาเพราะฉะนั้นส่งไม่ได้นะครับเพราะอุตสาหกรรมนี้ทำลายป่าไม้ในเซนส์ของยุโรปถึงแม้บอกมันเป็นป่าเสื่อมโทรมสำหรับยุโรปแล้วทำไมมึงไม่ปลูกป่าทำไมมึงปลูกมะม่วง หลังจากนั้นถ้าเอามะม่วงมาแปลร,รูปต่อสมมุติจากมะม่วงอบแห้งซะให้มันกลายเป็นมะม่วงอบแห้งคุณภาพดีถูกต้องไหมครับอบแห้งเสร็จปุ๊บเอามาแปลร,รูปต่อใส่อย่างอื่นให้กลายเป็นในที่สุดกลายเป็นฟรุตเค้กที่มีมะม่วงอบแห้งราคายิ่งแพงขึ้นไปอีกเลยแล้วฟรุตเค้กพวกนี้ทําให้มันแพงขึ้นไปอีกโดยการใส่อะไรที่มันพิเศษฟีมืออะไรต่ไมีอะไรเข้าไปเยอะแยะเต่ไมหมดน่าจะขายได้ราคาแพงถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวนี้ถ้าพี่จะส่งไปในยุโรปพี่ต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า due diligence due diligence คืออะไรครับพี่ต้อง declare ให้ได้ทุกสเต็ปเลยนะครับว่าตั้งแต่มะม่วงนั่นมาจนถึงกลายเป็นฟูดเค้กเนี่ยพี่ต้องมีหลักฐานยืนยันให้หมดว่าตลอดทั้งกระบวนการไม่ใช่แค่เรื่องของ food safety ความปลอดภัยทางอาหารอย่างเดียวละแต่กระบอกทั้งกระบอกทั้งวงการปล่อยก๊าเรือนกระจกแค่ไหน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แค่ไหนชิบหายแล้วต้นมะม่วงหนึ่งต้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์มีเทนไนโตรเจนแค่ไหนใครจะไปรู้วะที่สําคัญพี่ที่แขรเฉยไม่ได้พี่ต้องให้หน่วยงานของยุโรปที่ได้รับการรับรองมาเป็นคนสัาแดงให้พี่ด้วยพี่ต้องดูต่อตลอดกระบวนการตั้งแต่มะม่วงจนถึงรุตเค้กเนี่ยใช้แรงงานแบบไหนมีการละเมิดสิทธิแรงงานไหม ละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนทําลายพื้นที่ป่าหรือเปล่าทุกอย่างต้องมีดีแคล r e หมดนะครับเขาเรียกการทํา due diligence เหมือนเวลาพี่เจ้าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะเขามา x ร a y บริษัทพี่ทุกอย่างเพื่อที่จะประเมินราคาหุ้นเขาเรียกกระบวนการนั้น due diligence แต่ตอนนี้เข้าําลัง due diligence เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานเรื่องมาตรฐานต่างๆพวกนี้เรารู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าต่อจากนั้นอีกถ้าพี่จะส่งต่อ ปรากฏเดี๋ยวนี้ยุโรปแทบจะไม่มีภาษีครับแต่ยุโรปกําลังจะใช้มาตรการที่เรียกว่า C ีแบม cross border adjustment mechanism <c oughs> เขาจะถามพี่เลยครับว่ามะม่วงลูกนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแค่ไหนกี่ <c oughs> ตัวตั้งแต่มีเทนไปจนคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนอะไรแต่ไม่ถามเสร็จปุ๊บไอ้ค่าก๊าซเรือนกระจกพวกนั้นน่ะถ้าจะต้องกำจัดทิ้งเสียเงินเท่าไหร่คำ <c oughs> นวณออกมาปรกมากฏมะม่วงหนึ่งลูก ต้องเสียเงินค่ากำจัดพวกนี้10ดอลลาร์สหรัฐพี่ต้องจ่าย10ดอลลาร์สหรัฐก่อนนะครับถึงส่งมะม่วงเข้าไปขายได้เดี๋ยวยังไม่พอยังมีอีกครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพาสปอร์ตเพราะว่าเขาอยากดูว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ผลิตมาจนถึงกลายเป็นฟุตเค้กแล้วเดี๋ยวลูกค้ากินเสร็จเนี่ยกระดาษที่ห่อฟุตเค้กจะทิ้งยังไงที่ต้องติดคลา้ายๆตราตราหนึ่งที่มันเป็นชิปคอมพิวเตอร์ข้างในครับ ในการที่จะบอกทางกระบวนการเลยว่าโอ้จนไปกำจัดขยะเนี่ยมันกำจัดอย่างถูกต้องยังไงบ้างซีโรเวสต์อยากขายของไหมถ้าอยากขายของก็ต้องทำอะ่ะเพราะถ้าไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ขายอะ่ะแล้วถ้าเกิดยุโรปทำเดี๋ยวอเมริกาก็ทำเดี๋ยวญี่ปุ่นก็ทำเดี๋ยวที่อื่นก็ทำทำก่อนก็ได้เปรียบ ไม่ทําก็ในที่สุดก็ขายไม่ออกขายไม่ออกก็เจ๊งขายไม่ออกก็เจ๊งแล้วเป็นไงครับก็อย่างที่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็แย่กันไปหมดถูกต้องไหมครับยังมีอะไรครับยังมีเรื่องอย่างเช่นท่านลองนึกภาพดูนะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีอ่ะอนิสัยบางอย่างมันเริ่มเกิดถูกต้องปะมนิสัยแบบของฟรีอ่ะใช่ปะ่ะนิสัยแบบคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันชอบดีมีคืนเป๋าตังโน่นนี่นั่นถูกต้องปะคำถามคือแล้วหลังจากเนี้ยมันจะมีไหมหลังจากเฟสห้ามันจะมีไหมแล้วถ้ามันมีมันจะมายัางไงแล้วถ้ามันไม่มีคนที่พี่ดูแลเขาจะคิดยังไงถ้าเขาอยากได้จะเป็นยังไงแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าตำแหน่งของเราเองไม่มากก็น,น้อยมันไปเกี่ยวข้องกับ พรรคการเมืองและนัการเมืองถูต้องปะในขณะเดียวกันเวลาไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนัการเมืองเขาทํานโยบายประชานิยมมากก็แปลว่าเขาก็ต้องไปหาเงินจากที่อื่นมามากถููต้องไหมครับถ้าเขาต้องการหาเงินจากที่อื่นมามากแปลว่าอะไรครับคือทุกวันนี้งบประมาณที่เราใช้เนี่ยมันมาจากสองส่วนถูต้องไหมครับส่วนหนึ่งคือจัดเก็บภายในพื้นที่แล้วพี่ก็ส่งเข้าส่วนกลางส่วนหนึ่งและเหลือไว้บริหารได้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนกลาง จัดสรรมาให้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนมันเสพติดเรื่องพวกนี้มากๆแล้วประชาชนก็ชอบพรรคที่บอกว่าจะให้เรื่องพวกนี้มากๆแล้วพรรคพวกนั้นก็กลับมาเป็นรัฐบาลแต่ตอนเนี้ยนีสาธารนณะเรากู้ไปยันเพดานแล้วอะ่ะเรากู้เพิ่มไม่ได้มาไฟแนนซ์ไม่ได้อะ่ะเพราะนั้นวิธีที่รัฐบาลกลางจะออกมาตรก,การเหล่านี้ต้องทำยังไงอะ่ะก็แน่นอนนั่นก็แปลว่าเฮ้ย เงินที่คุณเคยจัดเก็บรายได้ได้ได้ไดไดภาย,ยในพื้นที่สมมุติเมื่อก่อนบอกเก็บไว้ใช้ในพื้นที่3ามสิบส่งส่วนกลางเจ็ดสิบเขาก็อาจจะบอกว่าต่อไปนี้เก็บไว้ใช้ในพื้นที่ได้ส5้าส่งส่วนกลาง8ปดิ้าและไอ้ส่วนกลางที่มันเคยส่งมาปีหนึ่งเท่ากับหนึ่งรตอนนี้ส่งมาให้หนึ่งร้อยไม่ได้แล้วนะขอส่งมาให้แค่80ดสิบเพราะนั้นพี่มีเรื่องต้องทําในพื้นที่พี่เต็มไปหมดแต่เงินน้อยลงพี่จะทํำยังไง เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหนึ่งมันมีเรื่องของ Finance ที่ต้องทำกันเองด้วยนะครับคำถามคือตอนนี้หลายๆหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเวลาฟ i น a n นซงบประมาณหรือสินทรัพย์ของตัวเองวิธีการง่ายที่สุดทำอะไรครับเอาเข้าสหากรณ์กรแล้วก็เวียนกันไปกู้สร้างตึกจากเทศบาลน,นี้สร้างตึกเสร็จก็ เดี๋ยวได้งบประมาณมาก็เอามาคืนแล้วก็รวมกันไปให้เทศบาลหนึ่งสร้างตึกแล้วก็เดี๋ยวก็รวมกันแล้วก็ให้เดียวบาันสร้างตึกแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวสาก,กรก็ให้ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์คำถามคือมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปได้หรือเปล่าพอในเมื่อตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ต้องทํามากขึ้นแต่เงินที่เหลือน้อยลงมันมีวิธีการอื่นไหมที่จะไฟแนนซ์งบประมาณพวกนี้ได้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบริหารการเงิน ในการที่ทําให้มันงอกเงยและเอาเงินมาบริหารจัดการในพื้นที่ทําได้หรือเปล่าไม่ผิดนะครับถ้าระดับเทศบาลจะจ้างมือการเงินเก่งๆมาวางแผนเรื่องการเงินเพอๆอาจจะดีกว่าได้ซ้ําเพราะว่ามันอาจจะลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลางอีกกลายเป็นโอกาสอีกที่ทําให้คุณแบบทําอะไรได้มากินเพราะว่าในหลายๆเทศบาลเงินที่มีอยู่มันเยอะจริงๆ ถ้าเอาไปใช้ให้ถูกทางมันมหาศาลมันมีโอกาสได้อีกเยอะแยะนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งด้วยที่ถือว่าเป็น challenge มากๆในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เรื่องของเศรษฐกิจครับแต่มันมีปัจจัยที่เรียกว่า socio-cultural ขอโทษ socioeconomics ปัจจัยที่มันคาบเกี่ยวระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจนะครับประเทศเรามีปัญหาเรื่องของ inequality ถูกต้องไหมครับ ปัญหาความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมกันเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่ากรุงเทพแม่งใหญ่มากจังหวัดอื่นเล็กมากอําเภอเมืองใหญ่มากอาเภอข้างนอกเล็กมากแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเหตุผลหลักๆที่มันเป็นอย่างนงี้ยแน่นอนเรื่องหนึ่งเป็นคอร์รัปชันถูกไหมครับบล็อกเชนอาจจะแก้ได้อีบ e ิดดิ้งอาจจะแก้ได้แต่กว่าจะแก้ได้อาจจะใช้เวลาแต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับพอเมืองเมืองหนึ่งมันใหญ่มาก ท่านก็จะเจอปัญหาที่เรียกสังคมแหว่งกลางถูต้องไะในพื้นที่ของท่านคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานก็จะออกจากพื้นที่ของท่านไปอยู่ในเมืองที่มีมงานอ่ะไปอยู่กรุงเทพไปอยู่สมุทรสาครสมุทรปราการไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่โคราชไปอยู่สงขลาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดที่อยู่รอบนอกพยาวน,าน่านปัตตานีเอ่อศรีสะเกษใครอยู่บ้านอ่ะ ในบ้านคุณก็จะเจอคนแก่กับเด็กและเด็กก็น้อยลงด้วยนะในขณะที่คนแก่ก็อายุยืนขึ้นเพราะว่าสาธารณสุขเราดีขึ้นแล้วถามว่าเด็กกับคนแก่พวกนี้คุยกันรู้เรื่องไหมครับคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อเขาคุยระหว่างเด็กกับคนแก่ไม่รู้เรื่องทําไงดีครับเด็กมันก็อยู่กันเองถูกต้องไหมครับแล้วเด็กมันอยู่กันเองในภาวะที่มันแบบไม่มีเงินด้วยอ่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมันทําอะไรกันครับ อะไรที่สร้างความบันเทิงได้สุดโดยที่ไม่ต้องใช้เงินครับแม่งอึบกันครับถูกสุดบันเทิงสุดไม่เสียเงินแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะเจอปัญหาอย่างแรกสุดแทงดูได้ไหมครับตามมาด้วยคุณแม่ไวสาสตามมาด้วยแนละ้วเวลามันมาทาพวกนี้กันเดี๋ยวมันจะเริ่มเก็บแต้มขี่มอไซซิ่งใครชนะได้ผู้หญิงไป คุณยูเจอปัญหาวัยรุ่นตีกันวัยรุ่นมั่วสุมกันยาเสพติดซึ่งพวกคุณก็จะต้องมาคอยเก็บกวาดเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการอีกแบบถูกต้องไหมครับคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดไม่มีการดูแลสุขภาพเขาให้ดีแล้วเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วถ้าเกิดจํานวนมันมากถึงระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ผลดีกับการบริหารพื้นที่ถูกต้องไหมครับในขณะเดียวกันไอคนที่มันไปอยู่ในเมือง ก็ในเมื่อมันไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายายไม่ได้อยู่กับลูกมันก็จะเริ่มทําอะไรครับมีเมียใหม่มีผัวใหม่หย่ากันโน่นนี่นั่นกลับมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในอําเภออีกก็มีปัญหาอีกถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อคนมารู้สึกโดนกดดันแบบนี้มั่งมั่งมั่ในที่สุดก็ต้องออกไปเรียกร้องทางการเมืองถูกต้องป่ะเพราะมันไม่รู้ทําอะไรเพราะฉะนั้นความรุนแรงทางการเมืองปลุกม็อบเต็มออกเต็มออกไม่อั้นมาส่วนกลางเพื่อมาล้มรัฐบาลก็ เกิดวนไปวนมาอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ครับคือประเด็นที่มันเป็นวิกฤตและในขณะเดียวกันถ้ามองและพยายามแก้ไขก่อนมันก็เป็นโอกาสแต่ที่มันแย่ที่สุดคือไอ้ของที่ผมเล่ามามันไม่ได้มาทีละลูกทีละลูกถูกต้องปะแม่งชอบมาพร้อมกันเว้ยเพราะนั้นเวลามันมาพร้อมกันหมดแล้วคุณไม่ได้เป็นทศกัณฐ์ที่มีสิบหน้ายี่สิบมือจะได้ได้รับลูกบอลได้ทุกลูกถูกต้องไหมครับคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไง คุณก็ต้องเลือกเรื่องที่คุณต้องจัดการก่อนถูกต้องไหมครับเรื่องอะไรที่คุณจะต้องจัดการก่อนครับตอบไม่ได้เพราะแต่ละพื้นที่เรื่องมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่แต่ละพื้นที่ต้องเลือกและจัดการก่อนมันมักจะมีคุณสมบัติสําคัญอยู่สองคุณสมบัติครับคุณสมบัตินึ่งคือ high impact ถ้ามันเกิดมันกระทบคุณรุนแรงด้านดีก็ดีสุดๆด้านเลวก็เลวสุดๆ พื้นที่ชายฝั่งกับพื้นที่บนภูเขาพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่การเกษตรสิ่งที่จะมากระทบแล้วเกิดความรุนแรงระดับสูงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกก่อนอะไรที่มากระทบพี่แล้ว high impact กระทบแรงๆดึงขึ้นมาดูก่อนในกลุ่ม high impact ถ้ามันยังมีหลายตัวเลือกสิ่งที่เรียกว่า high uncertainty ขึ้นมาด้วยครับ High uncertainty คือพี่รู้แน่ว่าถ้าเกิดแม่งกระทบพี่แรง แต่พี่ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดแบบไหนสัญญาณที่จะมาก่อนคืออะไรไอ้เรื่องพวกนี้ปัจจัยไหนก็ตาม high impact high u r a e n c y ที่ต้องเล่งดูมันมากเป็นพิเศษเพราะนั้นพี่จะเริ่มจัดความสำคัญได้แล้วว่าโอ้เรื่องไหนที่พี่จะต้องดึงขึ้นมาแล้วมองหาว่าอะไรมันเป็นปัญหาที่ต้องจัดการเร่งด่วนปัญหาไหนระยะกลางปัญหาไหนเดี๋ยวค่อยดูจะได้จัดอันดับ และในขณะเดียวกันก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยมันสร้างโอกาสจากเรื่องพวกนี้ได้ไหมนะครับก็ห้าโมงสี่สิบห้ามีใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นอยากจะสักถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะครับจันขอญาตนิดหนึ่งนะครับครับครับกี้เมตาเวิร์ดน่าสนใจบ้างครับถ้าสมมติว่า มาจากเมืองพัทยานะครับครับพี่คาผมว่าผมจะเอาระบบเมตาเวิร์สเนี่ยไปใส่ในระบบการศึกษา,าการมีจินตนาการยังไงบ้างครับก็อย่างแรกสุดต้องดูว,ว่าพื้นที่พี่จําเป็นต้องมีระบบเมตาเวิร์สไหมครับเรืงองไหมหา,าว่าพื้นที่ที่ต้องมีระบบเมตาเวิร์สเนี่ยเพื่อที่จะทําการศึกษามันมีคุณภาพก็คือถ้าพี่ไม่มีโรงเรียนดีๆเลยถ้าพี่ไม่มีครูดีๆเลยแล้วพี่จัดห้องเรียนแบบเวิร์ลชวลอ่ะ แล้วเด็กที่อยู่ห่างไกลสที่จะใส่แว่นตาหรือดูการศึกษาทางไกลแล้วใส่ถุงมือในการที่จะหยิบจับทําอะไรแล้วแบบได้เหมือนทําห้องแลบในโรงเรียนที่มันอุปกรณ์จริงๆอะ่ะอย่างนั้นที่ควรทําที่ควรจะเริ่มเรียนรู้ว่าทำยังไงแต่ถ้าเกิดว่าโอ้พื้นที่โรงเรียนก็ดีเพอๆโรงเรียนก็ล้นอีกอาจจะไม่ต้องนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูความจําเป็นก่อนไม่ใช่แบบแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนใน ในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีโรงเรียนที่แบบเลิศเลอไอพวกนี้ก็ไม่ต้องไปอีควิปเขาในเรื่องเมตาเวิร์สถูกต้องปะถ้าจะทําก็คือให้เขาเป็นโรงเรียนต้นแบบและให้เขาอสอนออนไลน์ให้กับไอโรงเรียนที่มันยังแบบด้อยนึกเอาไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องไปต้องไปอย่างแรกสุดเลยต้องไปดูกลุ่มเป้าหมายก่อนว่ากลุ่มไหนแต่ว่าเอ่อมันคงต้องเริ่มต้นจากไอสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมตาเวิร์สออคเมนเท็ดเรียลิตี้เวิร์ชวลเริตี้แบบไม่แพงก่อนนะ่ะนึกออกไหมฮะ คุณจะมีสมาร์ทคลาสมเลยมันยากแต่ถ้าเกิดเริ่มจากเอ๊ะค่อยๆจัดระบบระเบียบวิธีการเรียนการสอนที่เสริมขึ้นมาอย่างเช่นถ้าอยากได้คะแนนเสียงก็สอนเรื่องพวกนี้ให้กลายเป็นแทนที่เด็กจะต้องไปเรียนพิเศษไปติวเตอร์นึกออกไหมฮะเดี๋ยวนี้โรงเรียนเรียนพิเศษเดี๋ยวนี้มันก็สอนออนไลน์กันตั้งเยอะตั้งแยะถูกต้อง,ง,งไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้บริหารซึ่งก็มีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งแล้วทำเรื่องการศึกษา๋าคงมมีใครว่าถูกต้องไหมครับ ก็ไปเชิญอาจารย์เก่งๆพวกนั้นน่ะมาทำหลักสูตรออนไลน์ที่เทเลเมดให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่คนในพื้นที่ของพี่อยากได้อะ่ะเอออย่างเงี้ยผมคิดว่าพี่ก็ได้คะแนนเสียงเพิ่มสนับสนุนในขณะเดียวกันคนในพื้นที่ก็แฮปปี้คงคงต้องเริ่มจากเล็กๆอย่างนี้ก่อนครับครับเรื่องที่สองครับครับถ้ามันเป็นค,ปคริปโตเคเรนซี y จริงๆท้องถิ่นจะเจ๊งไหมครับเรื่องภาษี ทำไมถึงจะเจ๊งล่ะครับก็จะคิดภาษียังไงจะเป็นอย่างไรผมถึงบอกว่านาทีนี้เนี่ยไอตัวคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ใช่ของคือคริปโตคือเงินตราสกุลดิจิตอลแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคริปโตเคอร์เรนซีใกล้กลุ่มหนึ่งคือเซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีแล้วคุณเห็นใช่ป่าว่าในไอ้คริปโตเนี่ยตอนนี้มันมีสามสี่พันสกุลน่ะแต่แม่งทยอยตายไปเรื่อยๆเลยๆเยๆในที่สุดตอนจบ มันคงเหลืออยู่ไม่กี่สกุลและในที่สุดไอ้ไม่กี่สกุลนั้นมันต้องยอมคอมโพมิ์ให้มีการเข้าไปกํากับดูแลได้เพราะเพราะไอ้ความที่มันไม่มีการกํากับดูแลไงมันถึงตายกันแบบนี้ถูกต้องไหมครับมันถึงเอาไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะในที่สุดสกุลที่เหลืออยู่ได้มันต้องยอมให้กํากับดูแลและในขณะเดียวกันสิ่งที่จะมาทดแทนไอ้ไอ้ไอ้คริปโตที่มันไม่มีการกํากับดูแลแล้วมีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือ c ซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอร์เรนซีที่อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยทําระบบอินทนน์เนี่ยในที่สุดมันก็จะมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมันเมื่ออยู่บนระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยมันก็มอนิเตอร์ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการบริหารภาษีคงคงไม่ได้ถึงในที่สุดแล้วทุกคนหนีไปออนไลน์แล้วรับเงินคริปโตหมดแล้วพี่จัดเก็บรายได้ไม่ได้คงไม่ได้เกิดขึ้นครับแล้ววิธีการจัดเก็บรายได้เอาเข้าจริงๆการซื้อขายบนโลกออนไลน์แล้วจ่ายพวกนี้ที่พี่จัดเก็บได้นี่อะไรบ้างอะโอลิแฟน เนื้อเข้า่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโลกจริงพี่ซื้อของบนโลกออนไลน์เสร็จพี่ซื้อเสื้อพี่ซื้อกระโปรงพี่ซื้ออาหารมันต้องมาเดลิเวอร์ในโลกจริงถูกต้องปะแล้วพี่ก็ไปเก็บตอนที่มันเดลิเวอร์ไงพี่ก็ไปเก็บภาษีตอนที่มันต้องเอาของไปส่งที่บริษัทโลจิสติกส์ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นแบบเมื่อก่อนนี้พี่สั่งของจากต่างประเทศมามันก็มีด่านกั้นที่ศุลกากรประเมินราคาถูกต้องไหมครับนั่นมันก็รายได้เข้ามาทีหนึ่งละ เพราะนั้นต่อไปนี้มันต้องมีระบบในการตรวจสอบที่บริษัทโลจิสติกในพื้นที่ว่าของที่เข้ามาของที่ออกไปอะไรเพื่อจัดเก็บภาษีอย่างเงี้สมมติสมมติเพื่อที่เธอจะแก้ปัญหาอย่างนั้นเพราะนั้นมันมีวิธีการจัดเก็บตอนการบริโภคก็ได้ไม่ได้มีเฉพาะวิธีการจัดเก็บตอมันจ่ายเงินเท่านั้นครับมีท่านไหนมีคําถามมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมครับเลียงกี่วันครับหลักสูตรนี้ หนึ่งปีทุกวันศุกร์โอ้โหแล้วนี่เพิ่งครั้งแรกนี่ครั้งที่สองโอ้โหสุดยอดครับพี่หลักสูตรนี้เรียนนานเรียนทนแต่ผมว่าตอนจบหีหยพี่ๆจะสนิทกันมากเลยแล้วก็แล้วก็จะดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบมีเครือข่ายโน่นนี่นั่นอะไรกันไว้<อ>แลกลายแลกอะไรกัน,นครับครับขอ<า>ครับถามได้ไหมครับครับได้ทีนี้ถ้าเมืองจะเล่นกับคาร์บอนเครดิตนี่มันช่องทางยังไงบ้างครับพี่ไปเอานี้ก่อนเลยครับ องค์กรเขามีองค์การมหาชนครับชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครับเป็นหน่วยงานของรัฐครับตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกิจการนี้โดยเฉพาะครับแล้วเขาจะเริ่มมีวิธีการมาประเมินครับว่าตกลงเมืองพี่อ่ะกิจกรรมมันอะไรยังไงบ้างปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรแค่ไหนอะไรลดได้ทําอะไรยังไงได้บ้างนอกจากลดได้โดยวิธีการเปลี่ยนกิจกรรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีลดได้โดยการทํากิจกรรมบางอย่างเสริมนะครับอย่างเช่น เลี้ยงแพงตอนเลี้ยงสาลาย่ายถ้าเกิดพี่เลี้ยงแพงตอนเลี้ยงสาลาย่ายบางประเภทเนี่ยมันช่วยกำจัดก๊าซเรือนกระจกเพราะนั้นกิจการอื่นมันอาจจะยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปถูกต้องไหมแต่มันมีกิจการนี้มามาช่วยทําให้ในที่สุดเขาดูเน็ตเขาดูตัวสุทธิไอ้พวกนี้มันแก้เรือนกระจกได้สมมติร้อยตันแล้วพี่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยยี่สิบตันเพราะใน,นที่สุดทั้งเมืองพี่ปล่อยแค่ยี่สิบตันหรือดีกว่านั้นอีก ถ้าพี่ทําฟาร์มไอ้พวกนี้ใหญ่พอพี่สามารถที่จะดูแลกาซเรือนกระจกลดก๊าซได้ห้าร้อยตันแต่เมืองพี่ปล่อยแค่ร้อยี่สิบตันที่เอาอีกสามรอยปดสิบตันไปขายขายให้เมืองอื่นก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปลอดเยอะๆในทะเลที่มันทําฟาร์มสาหร่ายทําฟาร์มแผงตอนได้หรือในป่าที่มันปลูกต้นไม้ได้เยอะๆพื้นที่พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์เยอะ อย่างในระดับเวทีโลกอย่างเงี้ยปูตานคือพื้นที่ที่กําจัดการเรือนกระจกได้มากกว่าที่ปล่อยการเลือนกระจกเพราะฉะนั้นปูตานก็ขายโคตาพวกนี้ให้ประเทศอื่นในอนาคตการขายซื้อพวกเนี้มันจะไม่ใช่แค่ระดับระหว่างประเทศละแต่มันก็จะลงมาระดับระหว่างจังหวัดระหว่างเมืองใช่ไหมครับเพราะนั้นหน่วยงานแรกต้องไปติดต่อไอ้นี่ครับองค์การบริหารการเลือนกระจกให้มาช่วยประเมินก่อนว่าของพี่มีศักยภาพแล้วก็ปล่อยเท่าไหร่อะไรยังไงครับ โอเคก็ถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฟังแต่ต้นจบครับขอบคุณนะครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอาจารย์ปิตินะคะซึ่งตลอดเกือบเกือบสองชั่วโมงนะคะอาจารย์สนุกมากนะคะคคฟังแล้วแบบตื่นเต้นตลอดเวลาอาจารย์สามารถเชื่อมโลกนะคะเศรษฐกิจของโลกให้มาลงลึกถึงระดับเศรษฐกิจครัวเรือนของเราได้อย่างน่าทึ่งมากนะคะวันนี้รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากๆจริงๆกับการฟังบรรยายของอาจารย์นะคะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอาจารย์ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตอะไรบ้างนะคะในในโลกของเราแล้วมันสะเทือนถึงนะคะเศรษฐกิจกในระดับชุมชนฐานรากของเราอย่างไรนะคะโดยเฉพาะที่ขอนแก่นเนี่ยเราเคยส่งออกมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะไปญี่ปุ่นคนขอนแก่นไม่เคยได้ทานมะม่วงน้ําดอกไม้ถูกสวยๆดีๆเลยคะ่ะใช่ครั พอโควิดสองปีมาเนี่ยเป็นไงล่ะครับเขาเอามาเททิ้งเลยค่ะอาจารย์มันส่งไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นอะไรนะคะตอนนี้คู่แข่งเป็นใครครับมะม่วงน้าดอกไม้คู่แข่งของมะม่วงน้ําดอกไม้ใช่ไหมคะไม่คู่แข่งของขอนแก่นคู่แข่งของขอนแก่นตอนนี้ชาเชิงเซาก็มาอช่ไหมะเออเพราะนั้นในที่สุดก็จะกินกันเองแบบนี้ยครับเพราะนั้นมันก็ต้องคิดต่อว่าเอ๊ะเราใจกันลี่กนไายได้ใช่ไหมคะอ่าชัยภูมิเองแต่ก่อนมาอาอะไรนะคะส้มโอ นะคะส้มโอบ้านแท่นนะคะส้มโอที่อํำเภอเกษตรสม,มรบูรณ์ก็ส่งไปต่างประเทศเราแทบไม่ได้ทานเลยครับตอนนี้ <c oughs> ไม่เหลือกินเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับนะคะอันนี้เห็นชัดเจนนะคะคทําให้เราได้คิดต่อนะคะคโดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาพื้นที่สิ่งที่ดิฉันชอบวันนี้อาจารย์ชวนให้คิดว่าแต่ก่อนเราชอบจะมองว่าเราจะมองปัจจุบันเพื่อว,า,วางแผนอนาคตใช่ไหมคะอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์มาพูดสะก,กิดใจมากเลยว่าเราจะต้องมองอนาคต เพื่อมาออกแบบปัจจุบันนะคะเพื่อมันจะได้ไปสู่อนาคตอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะและโอกาสนี้นะคะอยากจะเรียน<อ>เชิญขอ,ขอเสริมตรงนี้นิดนึงลองลองภาพนะครับผมคิดว่าพี่ๆอยู่ในต่างจังหวัดพี่ๆจะเห็นนะว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนใช่ไหมมันจะมีตัวจังหวัดอำเภอ,อเมืองที่ทุกอย่างกระจุกตัวหมดเลยแล้วถนนหลักของประเทศไทยก็จะตัดผ่านตัวเมืองใช่ค่ะแล้วช่วงหลังพี่จะเริ่มเห็นใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เือเกือบทุกจังหวัดละ มันจะมีถนนบายพัสด์ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองเพราะนั้นในถนนเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนเนี่ยพี่ลองสังเกตดูดีว่าคนมันจะเริ่มคิดแล้วว่าไปซื้อที่อยู่ตามถนนแนวนี้ไหมเพราะที่ยังถูกอยู่แต่คําถามคือเมืองจะขยายออกไปแนวไหนอ่ะเออเมืองจะโอคุณถนนวงแหวนมันกว้างมากถูกต้องไหมครับเหนือใต้ออกตกมุมไหนอ่ะมุมไหนที่ไปซื้อที่แล้วถูกหวยกลายเป็นใจกลางเมืองใหม่ ในขณะที่ขอโทษบางพื้นที่ก็ยังใช้วิธีการฝังกลบอยู่ถูกต้องไหมครับปรากฏมุมนี้กลายเป็นมุมที่แม่งเขามาซื้อ <S an> <fotos> ที่ไว้ทํำลานทีทิงขยะ <lish> เพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าคุณมีลักษณะแบบเนี้ยไอกระบวนการที่ผมบอกไปตอนแรกอะบริษัทที่เป็นระบบ <misin? S 2> ะบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์มันจะเก่งมาก <Ừ. S 2> วิธีการของบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์คืออะไรครับเขาก็จะสร้างอนาคตถูกต้องปะ ทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่ด้านหนึ่งที่เขาเลือกกลายเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดดีที่สุดแล้วเมืองขยายออกมาทางนั้นเพราะนั้นวิธีการก็คือเขาก็เอ็กซเรย์เลยครับว่าในรอบถนนบายพาสเนี่ยตรงไหนราคาที่ดินถูกที่สุดเขาเริ่มจากราคาที่ดินถูกที่สุดในวันที่ถนนบายพาสมันยังไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมครับเพราะเขาจะซื้อพื้นที่ได้ใหญ่ที่สุดแล้วเสร็จแล้วเขาจะเริ่มทําอะไรก่อนครับเมื่อถนนบายพาสเสร็จเขาก็จะสร้างห้างสรรพสินค้าก่อน ใช่ไหมแล้วเขาก็จะไม่เคยสร้างห้างสปปรรพสินค้าเต็มที่ถูกต้องปะเขามีที่ร้อยไร่เขาจะสร้างห้างสสินก้าสักสามสิบไร่แล้วเหลือไว้เจ็ดสิบไร่ถูกต้องไหมแล้วห้างส่วนค้าพอเปิดมาสักปีสองปีสามปีชุมชนมันก็เริ่มมาละเพราะรู้สึกเอ้ยตรงนี้มีของกินตรงนี้มีของใช้ตรงนี้มีที่ช้อปปิง้งกลายเป็นเมืองใหม่ที่น่าจะดีเมืองมันก็จะขยายออกมาทางนั้นถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ที่เจ็ดสิบไร่เขาก็เริ่มขายคอนโดเริ่มขายบ้าน อย่างนี้ครับคือวิธีการที่เขาคิดไปก่อนล่วงหน้าสิบปีสิบห้าปีไงครับว่าจากวงแหวนรอบนอกที่มันโบโบอ่ะตรงไหนจะกลายเป็นทาเลทองคําคนเราส่วนใหญ่ถ้าคิดจา,จ,จากปัจจุบันไปก็เหมือนเล่นการพน,นันถูกต้องปะ่ะก็ไปซื้อด้านนี้ไงเพราะคิดว่าด้านนี้จะจะรุ่งรปรากฏด้านนี้กลายเป็นที่ทิ้งขยะของบ้านสวยไปปรากฏอีกด้านหนึ่งของเมืองลุ่งคุณก็กลายเป็นที่ที่ถูกที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาคิดเลยว่า อีกสิบปีข้างหน้าฉันจะขายที่ดินตรงนี้ได้แพงที่สุดเพราะนั้นวันนี้ซื้อที่ที่ดูกที่สุดก่อนแล้วคิดไงว่าระหว่างทางจากวันนี้ไปถึงอีกสิบปีข้างหน้าคนถ้าจะมาอยู่ต้องการอะไรเพราะนั้นเขาก็สร้างคอนโดเอ้ยเขาเขา,เขาไม่สร้างคอนโดก่อนถูกต้องไหมเขาสร้างห้างสรรพสินค้าก่อนรอบๆห้างสรรพสินค้าคุณเห็นพื้นที่ที่มันว,ว่างๆเขาทำอะไรที่มันเป็นอู่ซ่อมรถอู่ล้างรถเป็นสวนอาหารเป็นอะไรให้เช่าไปก่อนถูกต้องไหมครับแต่ก็จะให้เช่าระยะสั้นเพื่อดึงคนมาตรงนี้ก่อน พอคนมันเริ่มมาพอเริ่มเห็นชุมชนใกล้ๆเริ่มเกิดคราวนี้เขาก็จะขายของแพงได้ละอย่างนี้ครับคือดีไซน์อนาคตแล้วคิดจากอนาคตกลับมาที่ปัจจุบันแบ็กแคสว่าต้องสร้างอะไรบ้างเพื่อไปถึงอนาคตตรงนั้นค่ะอันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหาที่ทิ้งขยะใช่ไหมคะอาจารย์แต่มันต้องมีเนาะนะคะอย่างไรนะคะก็โอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกกิติพงศ์ธรรมโสภารัตค่ะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิให้ท่านนายกตีนะคะเป็นตัวแทนของพวกเรากล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ปิตินะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ด้วยค่ะเรียนเชิญท่านนายกค่ะในนามของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนาม นะครับที่ได้มาเปิดโลกทัศน์แนวคิดในการที่จะพัฒนาเมืองในการวางแผนต่างๆนะครับเ็าทำให้มองย้อนถึงอดีตนะครับว่าที่ผ่านมามีปัญหาอะไรนะครับข้างหน้าจะต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับในสิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายให้กับท้องถิ่นได้มีมีแนวคิดในหลักการที่ถูกต้องนะครับและเป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ในโลกข้างหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ท่านรองาศาสตราจารย์ปิติสีแสงนามไว้อย่างดักขอเสียงตบม,มือให้กับท่านด้ครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกนะคะมอบของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกแทนใจนะคะจากพวกเรานะคะค่ะ